ปวดพอกล้าลงขา5ปีหายได้ไม่ต้องผ่าตัดแค่รู้เรื่องนี้ไม่อยากผ่ามาทั้งครับสวัสดีทั้งทาง Facebook และทาง TikTok นะฮะทุกคนนะถ้าใครครับแล้วผมขอหัวใจมารัวๆทาง TikTok นะฮะถ้าของ Facebook ขอหัวเลาะมารัวๆขอหัวเลาะมารัวๆขอหัวเลาะมารัวๆขอหัวเลาะมาครับวันนี้ครับพบกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่หมอฟันปิดคลินิกแล้วนะครับก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆจากคนไข้หลายๆเคสที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างของเคสนึงที่เกี่ยวกับการปวดสะโพกแล้วลงขาเป็นมา5ปีนะแล้วก็จริงเคสนี้ก็มาหาผมสักพักแล้วล่ะนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาคนไข้ระดับนี้ให้คนเข้าใจหากคุณครับเป็นคนที่เรื่องการปวดหลังปวดสะโพกแล้วลงขามีการชามีการอ่อนแรงคุณหมอบอกคุณว่าเป็นหมอเรากระดูกปิ้นกดทับเส้นประสาทเป็นกระดูกฟันหลังเสื่อมกระดูกทับเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียกเถอะนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทับเส้นประสาทแบบนี้ที่ต่อเห็นไหมนะฮะนะและคุณรักษาไม่ดีขึ้นและคุณไม่ต้องการผ่าตัดวันนี้ครับหมอมาฟันมีเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากทุกคนนะเพียงแค่คุณรู้เรื่องนี้จากสตอรี่คนนี้ผมรับรองว่าวันนี้หมอฟันจะมาสอนให้คนเข้าใจว่าคนไข้คนนี้เขาหลุดปลดเอกปลดล็อกจากการรักษาทำให้เขาทุกวันนี้หายปวดแล้วก็กลับไปทำบุญมีความสุขได้ยังไงใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมาลูลูขอหัวใจสวัสดีชาว TikTok ด้วยนะฮะสวัสดีชาว Facebook นะฮะนะฝากทีมงานบอดแคสต์ด้วยนะฮะนะยอมครับสวัสดีทุกคนครับนะโอเคเลื่อนไปทางขวาเพื่อปัดความคิดเห็นนะฮะอ๋อเหรอครับผมไม่รู้นะฮะปึ๊บยังไงฮะอันนี้ผมปัดตามที่ TikTok บอกนะมือใหม่นะโอเคสวัสดีคุณอะไรเอ่ยสวัสดีคุณวันจันทร์นะสวัสดีคุณนิดสวัสดีนะครับขอหัวใจมาลูลูครับนะฮะวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะฮะขนมไปไหนฮะทุกคนขนมไปไหนละโอเคขอบคุณชื่ออะไรนะลืมขนมตาลจากจังหวัดปทุมธานีจากพี่เก๋นะครับขอบคุณมากๆนะพี่เก๋เป็นคนที่มีหาเรื่องการปวดเข่าเสื่อมเนาะรักษาอย่างแสนสาหัสมานะดีคำที่เขาพูดเนาะแล้วเขาปวดเข่าแล้วรักษาแบบไม่ดีขึ้นจริงเขาอายุไม่ได้เยอะเนาะแค่ผมจำตัวเลขไม่ได้50นิดๆมั้งประมาณนั้นมาฮะนะแล้วเขากับเดินเหมือนเดินเป็นคนแก่นะวันนี้เขาก็เดินได้ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นนะไปฉีดสเต็มเซลล์นะครับแล้วก็ไปฉีดพีอาร์พีมา5ครั้งเนาะหมดไปประมาณ150,000ครับพี่เก๋บอกว่าการไม่ดีขึ้นเลยนะฮะแต่วันนี้นะแต่ที่เขาได้เจอหมอฟันทาง TikTok นะฮะก็ตอนนี้ชีวิตก็ดีขึ้นแล้วนะโอเคเนาะก็ขอบคุณนะแล้วมีอะไรอีกบ้างวันนี้อย่างเดียวเนาะวันนี้ดีขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาผมไปกันเลยดีกว่าวันนี้จะทำเวลาโอเคไหมวันนี้จะทำเวลาไม่อยากจะสัญญาเลยก็ผิดสัญญาอีกนะเพราะฉะนั้นผมขอทุกคนนะครับฝากกดแชร์ครับในสิ่งที่หมอฟันจะสอนผมมั่นใจเลยครับว่าวันนี้ฮะคุณจะได้เข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกลไกเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับการที่คุณทำไมรักษาแล้วคุณยังไม่หายปวดเกี่ยวกับที่คุณทำไมรักษาแล้วอาการคุณยังไม่ดีขึ้นเกี่ยวกับที่คุณทำไมยิ่งรักษายิ่งแย่ยิ่งรักษายิ่งแย่แล้วคุณก็ยังไปรักษาให้มันแย่เหมือนเดิมหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายคุณก็ยังไม่อยากจะดูคุณก็ไม่อยากจะเบื่อคุณก็รู้สึกว่าทำไมความปวดมันเลิกไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อทุกคนเข้าใจนะครับมันฝากกดแชร์แบ่งปันด้วยนะสวัสดีอีกครั้งทาง Facebook และทาง TikTok แล้วก็ทาง YouTube นะเดี๋ยวจะไปลงอยู่ YouTube ด้วยนะนะเดี๋ยว YouTube น้อยใจนะโอเคนะฮะนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะมาผิดช่องมั้ยฮะฟันไม่ผุแต่รากฟันอักเสบต้องใช้ยาเลยครับเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่ใช่หมอฟันนะไม่กล้าตอบเลยนะแต่เบื้องต้นนะฮะถ้าสมมติมีการอักเสบก็ใช้กลุ่มที่2ยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อันนี้ไว้ตอบคำถามคุณนายก่อนแล้วกันนะตัวไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นหมอฟันส่วนไหนที่ผมเห็นแล้วค่อนข้างเวิร์คคือไอบูปูเฟนเนาะนะแต่ก็ต้องมาระวังเรื่องของกระเพาะอาหารด้วยละกันอ่ะโอเคเมื่อกี้มีคำถามมาก็เลยขออนุญาตตอบนิดนึงนะสวัสดีคุณจินตนานะฮะเออไม่ใช่จินตนาคนไข้ผมใช่ไหมฮะโอเคนะทีมงานบอกแค่แล้วใช่ไหมโอเคนะครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาใครพร้อมครับทุกคนครับพิมพ์ว่าพร้อมแล้วก็ขอหัวเลาะมารัวๆพร้อมแล้วก็ขอหัวเลาะมารัวๆครับสามเก้าแล้วพร้อมแล้วแน่นอนพร้อมแล้วก็ขอหัวเลาะมารัวๆก่อนอื่นเพื่อที่คนตั้งใจฟังผมให้คุณดูผลลัพธ์ก่อนนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากเปิดพี่คลิปนั้นให้หน่อยเปิดเลยครับนะฮะพี่นิดไงที่บอกไงพี่นิดไงอยู่ในเฟซไงเอาเปิดในเฟซบุ๊กครับทีมงานครับแล้วเป็นไงผมเคลียร์กับทีมงานก่อนคือสัตว์เตรียมกันเรียบร้อยแล้วเอามาส่งมาเอามือถือมามาเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ขึ้นจอทีวีนะฮะอ่ะมา
ใครพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมโอเคคุณจันยาพร้อมแล้วนะครับนะเดี๋ยวแม่มองเนี่ยคุณมารีพร้อมคุณอะไรนะคุณวิศราบอกแชร์แล้วขายน่ารักมากๆครับฝากกดแชร์แบ่งปันด้วยนะสวัสดีคุณวชราพรพร้อมฮะคุณวชราพรครับผมยินดีคุณวชราพรด้วยคุณช่วยอาการดีขึ้นนะฮะนะอันนี้ผมแหมนอกเรื่องแล้วกูนอกเรื่องแล้วฉันโอเคคุณวชราพรเป็นเคสที่มารักษากับหมอซันวันนี้เป็นครั้งที่2ฮะเป็นครั้งที่1ครั้งที่แล้วมาด้วยความแบบไม่แน่ใจจะหายไม่หายนะปรากฏว่ากลับบ้านไปเพิ่งเข้าใจครับว่าคำว่าฝังเข็มขั้นสูงเป็นยังไงนี่วันนี้คุณวิศราพรบอกผมนะผมกับคุณวิศราพรด้วยแล้วก็วันนี้มาแบบเต็มที่เต็มร้อยขอรักษาเข่าซึ่งคือสะโพกที่เขาผ่าตัดอาการมันดีขึ้นแล้วเขาแบบไม่ต้องผ่าตัดรอบนี้คือผ่าตัดไปแล้วนะแต่ว่าผ่าหลายปีละแล้วพอดีมันเป็นมามากขึ้นรอบนี้นะปีนึงเอามาสานกับหมอฟันแค่ครั้งเดียวทุกคนนะมันขอหัวใจเลยคุณวิศราพรด้วยนะขอบคุณคุณวิศราพรด้วยนะที่เข้ามาโอเคพร้อมอ่ะไปแล้วนะทุกคนแล้วไอ้แค่เราส่งที่จะเห็นไหมเนี่ยสวัสดีค่ะพร้อมดูนะฮะเห็นไหมโหมันไม่เห็นนะสิเดี๋ยวนะทำไมมันเห็นไม่เป็นไรเราตั้งใจวันนี้ความตั้งใจเราเต็มที่เราไม่รู้ว่าผลเราจะเป็นไงอย่าทุกคนตั้งใจด้วยแล้วกันนะเห็นไหมเห็นเนาะเห็นไหมที่ตอกเห็นไหมที่ตอกโอเคเฟซบุ๊กเห็นนะโอเคเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะซึ่งมันเป็นมาตั้งแต่ 5-6 ปีแล้วนิ้วเนี่ยไม่สนใจมันเลยนะแต่ตรงนี้มันไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะมองไม่ทัวร์มันหายแล้วไม่รู้อ่ะโอ้ยไม่ได้ดีอ่ะครั้งนี้ไม่ได้เจ็บมากนี่ทำได้แต่ขวานี่โอ้โหจุดนี้ร้าวมากเลยนี่ไม่มีนะคะยืนได้แล้วนะเนี่ยขอดูสิตอนนั้นยืนไม่ได้เจ็บมากโอเคค่ะครั้งเดียวเองอ่ะก่อนหน้านี้คือปวดร้าวแบบเป็นก้อนๆตรงนี้เลยค่ะเป็นลูกตุ้งเล็กร้าวแล้วที่น่องนี่ปวดมากเวลาลงนี่เสียวๆด้วยที่เท้าก็ชาแต่มาฝังเนี่ยมันขอโทษทางที่ไม่ดูค่ะเดินได้ตไม่ช่วยเหลือทุกรายหายหมดแล้วหมอจริงๆมหาศาลจัดมากเลยอ่ะไม่รู้จะบอกไงต้องมาลองดูนะคะเคยค่ะ30ครั้งถามทุกครั้งนี่ก็ร้องลั่นคลินิกเขาอ่ะคิดว่ามันจะช่วยความคิดตอนนั้นคือฝังเข็มคงจะช่วยแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าเป็นเพราะจากโรคที่มันคงไม่หายจากฝังเข็มหรอกเลยเปลี่ยนความคิดว่าจะไปผ่าตัดไงคะแต่ปรากฏว่านั่นแหละหลังจากที่ทำบุญมาหลายวันพี่หมอก็เด้งมาอีกรอบนึงห่างหายไปนานไม่ได้เจอหมอพอเด้งมาโอ้ยพี่ก็เข้าไปคุยในเพจแป๊บนึงหมอก็เล่าเสร็จแล้วก็ชวนมาเรียนไอแคฟไฟซึ่งเราเรียนไอแคฟโฟอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าอีไม่ต้องเรียนหรอกเพราะว่าจริงๆไอแคฟโฟเรียนแล้วแต่หมอเห็นพี่แล้วหมอก็จำได้เรียนแล้วแล้วทำไมยังเป็นแบบนี้ก็เลยบอกแอดมินว่าให้พี่ต้องเรียนโอเคพี่เชื่อเลยเห็นหน้าหมอลอยไปเลยว่าพี่ต้องเรียนทุกคนได้ยินใช่ไหมครับได้ยินไหมแล้วเรียนด้วยก็เลยอยากทำเข็มด้วยเพราะว่าอยากหายเร็วขึ้นก็คู่ไปต่างเลยเพราะว่าตอนฝังเข็มที่อื่นในกลับบ้านนี่จะระบมทำอะไรไม่ได้และนอนเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่รู้สึกระบมด้วยแถมหายด้วยไอเนี่ยที่เคยปวดมานานๆอุ้ยเนี่ยแบบตอนอยู่บ้านนี่ต้องใช้กระลากดตลอดเลยอ่ะเนี่ยขอโทษนะทำได้นะท่านี้แต่ก่อนทำไม่ได้แต่ตอนนี้แบบอย่างนี้ไม่ได้ทำได้แล้วคุ้มค่ะไม่แพงเลยจริงๆเพราะว่าถ้าไปฝังที่อื่นสักร้อยครั้งนี่มันก็เท่าไหร่แล้วคะครั้งนี้กว่า500อ่ะพันนึงเป็นแสนเนาะเป็นหมื่นเนาะนี่ครั้งเดียวเป็นแสนไปแล้วเป็นหมื่นเลยมาเลยค่ะแนะนำนะคะนี่ไม่เป็นหน้ามาเป็นใครหมอจริงๆอ่ะขอบคุณหมอมากเลยฟังให้ทุกคนอันนี้ฟังค่ะให้เข้าไปดูเพจหมอซันก่อนเลยยังไม่เชื่ออะไรก็เข้าไปดูหลายๆเรื่องราวนะคะคุณเป็นอะไรก็เข้าไปเจาะดูนั้นแล้วฟังที่หมอพูดสาเหตุการเกิดแล้วก็วิธีแก้ไขแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเข้าไปคุยในเชิงลึกเรียนคอร์สอะไรก็ได้กับหมอสักคอร์สเรียนสักคอร์สนะทุกคนตอนนี้ความเป็นโรคทางด้านจิตใจพี่ก็หายด้วยนะคะเพราะคุณหมอนอกจากจะเป็นหมอฝังเข็มแล้วหมอยังสามารถให้คำปรึกษาด้านจิตแพทย์ได้กระชากอารมณ์ที่มันเครียดความกลัวอะไรได้หมดเลยอ่ะขอหัวใจรัวๆให้กับคนไข้รายนี้นะครับขอหัวใจเลยคนนั้นสวัสดีคุณมุกครับสวัสดีครับมีคนบอกจะจองคิวได้ไงทักไปในไลน์เลยนะครับนะครับตอบคำถามนะฝังเข็ม2ครั้งอาการดีขึ้นนอนหลับสบายเย้หัวใจรัวๆให้กับคุณวันธนีนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคฮะ
โอ้เห็นไหมยอดเยี่ยมนะฮะสวัสดีคุณพันงามนะครับพี่พันงามคนสวยนะครับผมนะฮะสวัสดีขอหัวใจรัวสวัสดีพี่เก๋นะฮะทาง TikTok นะฮะขอหัวใจรัวพี่เก๋นะพี่เก๋สบายดีนะฮะขอบคุณพี่เก๋สำหรับขนมนะฮะขอบคุณนะครับขนมตาลเนาะแล้วขนมไทยแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคขอบคุณพี่เก๋มากนะฮะโอเคโอเคเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมครับเคสนี้อ่ะผมบอกเลยเขาบอกไปแล้วเขาเชื่ออะไรนะไม่เป็นไรคนไทยที่ผมสนิทกันนะพี่นิดครับพี่นิดมีแผนในการปวดสะโพกร้าวลงขาเป็นมาประมาณ5ปีครับรักษาครับตามคอนเซ็ปต์ทุกคนเป็นนะเวลาคุณปวดคุณรักษาไงผมจะไปมองกล้องนี้นะ TikTok ผมต้องมองกล้องนี้นะขอประทานอภัยนะครับนะครับเพราะเดี๋ยว TikTok ภาพมันจะถูกปิดไปนะผมพยายามมองกล้องนี้นะครับก็คือปวดสะโพกร้าวลงขาเป็นมา5ปีใครเป็นมากกว่านี้บ้างฮะแล้วรักษานะก็คือไปกินยาไปกายภาพฝังเข็มมากกว่า30ครั้งเออพี่วชิราบอกว่าปวดได้จะหายได้นั่นอยู่โอ้โหสุดยอดครับดีใจด้วยครับปวดได้ก็หายได้พ่อหมอสันโอ้โหพี่วชิราพรน่ารักมากขอบคุณพี่วชิราพรอีกครั้งนะครับที่แบบว่าเออวันนี้เห็นใจหมอสันนะกลัวหมอเหนื่อยนะวันนี้พี่พร้อมหายเลยค่ะโอ้ผมชอบอย่างนี้มากเวลาใครจะมาหาผมช่วยทำแบบนี้นะฮะแบบพี่วชิราพรนะคือพร้อมหายจากบ้านมาเลยแล้วผมจะได้มันต้องมานั่งแกะนั่งแงะอะไรกันความคิดอะไรกันอีกเนาะเออโอเคไปต่อทีนี้เขาก็ไปกินยาไปฝังเข็มอย่างที่คุณเห็นนะเขาฝังเข็มมา30กว่าครั้งเนาะอาการไม่ดีขึ้นอันนี้ที่ผมให้ทุกคนเห็นภาพจบก่อนคุณจะได้รู้ว่าถ้าคุณเดินตามแนวรอยของพี่นิดบางคนคุณอาจจะไม่ต้องไปเจอแบบพี่นิดเลยก็ได้คุณจะได้ข้ามตัดตอนมาตอนจบคือคุณหายปวดเลยดีไหมดีไหมใครว่าดีพิมพ์ดีมาใครว่าดีพิมพ์ดีมาแต่ถ้าคุณฟังสตอรี่พี่นิดคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นแบบพี่นิดเลยแต่ฉันกำลังเป็นเหมือนพี่นิดโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะข้ามคุณตัดตอนเลยนะให้คุณเข้าใจโครงสร้างความคิดความไม่แน่ใจหรือความอะไรของไฟจากที่คุณแบบปวดมานานแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกับคุณเองบ้างอย่างที่ผมบอกครับหลายๆครั้งมันบัญชีคุณติดอะไรของคุณก็ไม่รู้แต่วันนี้ผมจะมาแกะแงะเงาเข้ากันนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส I Care Fight โอเคไหมเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส I Care Fight เห็นเนาะโอเคเป็นค่ะเดินแล้วชาเท้าขานะพี่ติ๊กบอกนะโอเคไปต่อทีนี้ก็ไปกินยาไปกายภาพเพราะคอนเซ็ปต์คล้ายกันนะฮะบางที่แบบกายภาพแล้วยิ่งเจ็บคุณเคยเป็นไหมฮะเวลาที่คุณไปทำกายภาพแล้วคุณเจ็บมากกว่าเดิมแต่คุณก็ต้องไปอีกอาจจะด้วยเหตุผลว่าคุณฟื้นคอร์สไปแล้วคุณอะไรไปแล้วนึกเอาผมไม่ได้บอกการทำกายภาพไม่ดีนะแต่ถ้าคุณทำแล้วผิดไอ้ทำแล้วเจ็บมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณก็ได้แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเคลียร์เนาะไม่ดีขึ้นวันนั้นฮะเมื่อ2ปีที่แล้วเอ้ย2ปีแล้วเหรอซันใช่ฮะ2ปีแล้วพี่นิดเคยเจอผมละแต่ไม่เคยมาที่คลินิกเจอผมผ่านทางเพจนี่แหละครับแล้ววันนั้นผมเปิดคอร์สอยู่คอร์สนึงชื่อว่า Pause I Care For เป็นคอร์สออนไลน์เรียนทาง Facebook กลุ่มลับเฉพาะทุกคนที่เป็นลูกศิษย์หมอฟันคือพี่นิดเป็นลูกศิษย์ของผมคนนึงเนาะผมมาสอนเรื่องของ3ขั้นตอนหายปวดกระเพาะอย่างเร่งด่วนจากการกินยาตามนี้ลงลึกไม่ต้องไปโรงพยาบาลในคอร์สนั้นมีนักเรียนเกือบ300คนทุกคนก็หายปวดกันหมดแล้วพี่นิดก็เป็นคนหนึ่งครับที่เข้ามาสมัครในคอร์สเรียนและจากที่เขากินยาแล้วเขาไม่เคยหายจากที่เขากายภาพแล้วไม่ดีขึ้นฟังเข็มแล้วไม่ดีแต่เขากินยากับหมอฟันที่หมอฟันแนะนำไปเพียงแค่ไม่ถึงอาทิตย์อาการก็ดีขึ้นใครอยากกินยาแล้วหายปวดพิมพ์ว่าหายมาใครอยากกินยาแล้วหายปวดพิมพ์ว่าหายมาเพื่อใครๆบางคนใครๆบางคนใครๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจหลักการหลักสูตรในการที่คุณจะกินยาและคุณหายปวดนี่เป็นสูตรเป็นเคล็ดลับเป็นสิ่งที่สากลผมการันตีคนไข้กว่าจะ 5,000 แล้วจะ 5,000 คนอยู่แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาดุลเส้นโดยการกินยาแล้วหายได้จริงคุณต้องกินยังไงครับไหนนั้นนี่มีลูกศิษย์ผมไหมฮะหายติ๊กบอกว่าหายคุณนี่บอกหายคุณใจบอกหายพี่นิดก็เป็นคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้แล้วเขาเลยเข้ามาเรียน I Care For หายเอ้าหายเอ้าบินหายเอ้าไปที่พี่ได้บิม3 3นี่คืออะไรนะโอเคเป็นไปที่หายแชร์แล้วค่ะน่ารักมากอันนี้เป็นคีย์ที่แพงมากๆฟังให้ดีนะฮะคุณต้องกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงพิมพ์มาครับทาง Facebook พิมพ์มาให้ครบให้ถูกให้ถึงทาง TikTok ก็พิมพ์มาครับให้ครบให้ถูกให้ถึง
ขอบคุณพี่เก๋ที่เข้ามานั่งฟังด้วยนะฝากคุณที่แบบเป็นปัญหาเรื่องทับเส้นและคุณเป็นปวดสะโพกแล้วลงขาถ้าคุณยังกินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าการกินยาไม่ช่วยการกินยาไม่ดีการกินยาไม่ได้ประโยชน์ผมพูดตรงๆเลยว่าคุณไม่มีสิทธิ์พูดประโยคนี้เพราะอะไรครับคุณเชื่อไหมว่าหลายคนที่หมอฟันเจอแค่ข้อแรกคุณยังกินยาไม่ครบเลยพอคุณกินยาไม่ครบอ่ะคำถามมันจะหายได้ยังไงล่ะมันไม่มีทางหายอยู่แล้วฮะนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นช่วยปักเข้าไปในหัวของคุณเลยนะว่าคุณจะกินยาคุณต้องกินให้ครบให้ถูกให้ถึงโอเคไหมสวัสดีครับคุณยายแฮปปี้ชีวิตดีๆอันนี้ก็คนไทยผมเองนะโอเคคิดถึงคุณยายนะครับยายแฮปปี้ชีวิตดีๆโอเคไหมให้ครบให้ถูกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอันนี้เป็นคอนเซปต์แรกที่คุณต้องรู้ก่อนผมกล้าการันตีเลยเกิน 80-90% ถ้าคุณกินยาตามสูตรนี้ยังไงคุณหายปวดแน่นอนกล้าพูดอีกเหมือนกันคุณไม่ต้องมาเจอหมอฟันก็ได้ฮะเพราะตอนแรกพี่นิดก็ไม่ได้มาเจอผมเข้าไปเรียนในคอร์สไอแคร์โฟบางคนสั่งยากับผมก็ไม่เคยเจอผมแต่เขาหายปวดถ้าคุณเคยเห็นนะครับผมเคยให้ดูคนไข้คนหนึ่งเป็นหมอรักกระดูกคอเสื่อมไอ้เป็นกระดูกคอทับเส้นไม่แน่ใจว่าเสื่อมหรือเปล่านะทุกคนเป็นมาประมาณ5ปีอย่างเงี้ยกินยาไม่ดีขึ้นผมจัดยาให้อาการก็ดีขึ้นเห็นไหมหรือเคสเนี้ยผมเพิ่งโพสต์ไปเนี่ยกินวันแรกลุกขึ้นตัวเบาไปเยอะเลยอาการปวดสะโพกดีขึ้นมากเดินได้อะไรนะไกลตัวไม่งอจากอาการปวดทำให้ป้ามีกำลังขึ้นเยอะขอบคุณหมอแฟนจริงต่อไปนี้ป้าจะมีชีวิตปกติเสียทีขอบคุณทีมงานมากๆเห็นปะปวดมา3ปีปวดสะโพกล้าลงขาเหมือนกันไปหามากี่หมออ่ะคุณลองเขียนดูสิรักษามาตั้งนานเปลี่ยนมาหลายที่คราวนี้หายเสียทีดีใจมากๆนึกภาพป่ะคำถามคุณไม่มีสิทธิ์เลยนะที่คุณจะอ้างว่ายาไม่ดีไม่มันเป็นยาไม่ได้โอเคไหมไม่งั้นจะเป็นยาไม่ได้โอเคป่ะบางครั้งบอกมันคือยาไม่ช่วยเอาก็เหมือนกันที่คนบอกว่าฝังเข็มก็ไม่ช่วยทำไมฝังเข็มกับหมอฟันแล้วทำไมเจอฝังเข็มขั้นสูงแล้วมีการดีขึ้นอ่ะทักทายพี่เก๋หน่อยพี่เก๋เคยฝังเข็มมาแล้วทาง TikTok เนี่ยพี่เก๋เคยฝังเข็มมาแล้วถูกไหมตั้งหลายครั้งโดนเขาแอบฉีดสเตียรอยด์ด้วยอย่างเงี้ยที่เข่าไม่ดีขึ้นพี่เฟยมาเนี้ยมาฝังเข็มมาฟันแค่2ครั้งเนี่ยอาการแทบเดือนน้อยมากแล้วอ่ะคือรอบหน้าผมกล่าวว่าเก็บงานครั้งสุดท้ายแล้วคือพี่เก๋ก็คือไปเที่ยวสวิตไม่ใช่สวิตไปไหนนะไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวไหนก็ได้ที่พี่เก๋อยากไปได้แล้วอ่ะเพราะมันจะจบแล้วอะทำไมดีขึ้นอะเห็นปะมันฝังเข็มขั้นสูงกับฝังเข็มทั่วไปก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอุ้ยขอบคุณดาวจากคุณพจนพจน์นะครับขอบคุณมากๆนะครับเย่ก็กินหน่อยนะนึกภาพปะเพราะฉะนั้นคุณต้องแชร์แบ่งปันเลยกับเรื่องแค่การกินยาเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดง่ายจริงๆครบคืออะไรพาราคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สเตียรอยด์ยาแก้ปวดเส้นประสาทปึ้งปึ้งปึ้งโอเคไหมมีกระดิ่งนะทีมงานกระดิ่งมาให้โอเคไหมนึกภาพปะเนี่ยสำคัญอ่ะคุณพี่ชัยบอกว่าผลลัพธ์ที่ดีต้องกินยาให้ครบถึงใช่นะของมึงอย่างคุณพี่ชัยอย่างเงี้ยต้องลดความเสี่ยงด้วย ต้องลดความเสี่ยงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะสั่งซื้อยาที่ไหนทักไปที่ line @drsun เลยครับเห็นไหมเนี่ยพี่เก๋บอกว่าคือเลิศค่ะพี่เก๋ได้ใจไปเที่ยวยุโรปแล้วเห็นมั้ยแล้วก็ไปให้พาผมไปด้วยไม่ใช่แซวนะพี่เก๋ เห็นมั้ยได้ไปเที่ยวไปมีความสุขเห็นปะปวดสะโพกแล้วลงขาก็เหมือนกันการกินยาครบถูกถึงยังไงคุณดีขึ้นแน่นอนผมพูฟแล้วพิสูจน์แล้วแล้วผมไม่ได้มโนจิตขึ้นมาเองประสบการณ์ของผมแต่การเป็นหมอมา10กว่าปีรักษาคนไข้คนนี้กลุ่มเนี้ยเกือบ 5,000 กว่าคนแล้วจะ 5,000 อยู่แล้วเนี่ยนึกภาพป่ะนึกภาพป่ะให้ถูกคืออะไรให้ถูกคือถูกต้องปลอดภัยโซเดียมคุณนิตยาคุณต้องกินยาและมันต้องถูกต้องปลอดภัยไอ้คนที่ชอบกลัวลงตับลงไตผมบอกคุณแล้วไงว่าถ้ากินยาหมอฟันค่าไตต้องดีขึ้นต้องพูดอีก10รอบผมก็จะทำให้คุณบอกว่าพูดเหมือนเดิมเนี่ย
กินยาหมอฟันเนี่ยค่าไตต้องดีขึ้นแต่เบาหวานน้ำตาลสูงขึ้นมาไม่ใช่นึกภาพไหมโอเคปะนึกภาพปะอย่างล่าสุดพี่นิดเพิ่งส่งผลเลือดให้ผมดูไปเลยพี่นิดคุณธนิษฐ์บอกว่ายืนยันทานยาเต็มที่ได้เลยค่ะให้ครบไปถูกด้วยถุงนะคะตามที่เรียนกับคุณหมอนะคะค่าตับค่าไตดีขึ้นลุยกิจกรรมทำบุญแล้วค่ะเห็นไหมนี่หลักฐานตัวเป็นๆตอนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ล่าสุดส่งผลเลือดให้ดูก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคุณจะมาบอกว่ายาลงตับลงไตได้ยังไงถ้าคุณมีความรู้ที่ถูกต้องเห็นปะสำคัญคือกินให้ถูกโอเคไหมเคลียร์ไหมโอเคไหมสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องนะครับชอชิวครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับโอเคไหมเคลียร์กันก่อนอย่าเพิ่งบอกว่ายาทุกตัวลงตับคุณเช็คว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณเช็คว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรไหมคุณต้องเช็คว่าคุณน่ะกินแล้วมันปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้คือถูกต้องแล้วถึงคือคุณต้องปรับยาแก้ปวดเส้นประสาทให้มันถึงถ้าวันนี้คุณยังปรับยาแก้ปวดเส้นประสาทหรือยาแก้ปวดคุณไม่ถึงยามาบอกอีกเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นไอ้รอบแรกก็เยอะแล้วนะแบบว่าเจอหลายเคสเนี่ยอ่ะอย่างล่าสุดมีเคสหนึ่งผมเซอร์ไพรส์มากเคสนี้ผ่าตัดไปแล้วปรากฏว่าผ่าตัดไปแล้วมันไม่ดีขึ้นผมขอดูยาก่อนยาที่คุณหมอให้มาไม่มียาแก้ปวดเส้นประสาทนี่เซอร์ไพรส์หนักมากเลยนะเซอร์ไพรส์หนักมากเลยนะผมเซอร์ไพรส์หนักมากเลยว่าทำไมไม่มียาตัวนี้หรือบางเคสคุณกินยาอยู่แค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้วบอกว่าต้องผ่าตัดมายาไม่ช่วยไม่จริงครับเพราะคุณยังปรับยาไม่ถึงนะฮะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดมันชัดเจนว่าคุณมีอะไรบ้างแล้วผมบอกตั้งแต่กี่ครั้งแล้วว่าคนที่เป็นปวดสะโพกและรองขาเป็นกระดูกเส้น 90% งานวิจัยทุกที่เขาบอกแล้วว่าไม่ต้องผ่าตัดเคลียร์ไหมฮะทุกคนโอเคไหมฮะทุกคนให้โอเคพิมพ์โอเคไหมหน่อยแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันเท่านั้นทิกตอกก็ฝากกดแชร์ด้วยจะได้เข้าใจครับคุณทิกตอกครับทิกตอกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะบางคนไข้จากทิกตอกมาหาหมอฟันหลายคนยังไม่เข้าใจนะแต่ส่วนใหญ่ยูทูบมักจะเข้าใจเพราะยูทูบเขาไปดูมาเยอะมากแต่เฟซบุ๊กต้องเข้าใจแล้วเพราะผมโพสต์อะไรทุกอย่างในคอนเทนต์ในเฟซบุ๊กบ่อยที่สุดเคลียร์ป่ะแล้วหลักฐานมันเยอะมากครับทุกคนแล้วคุณยังบอกว่ามันไม่หายไม่หายอยู่ได้ยังไงอ่ะนึกภาพป่ะนี่คือข้อที่หนึ่งคุณต้องรักษาอย่างถูกต้องวันนี้ผมจะบอก3ข้อปวดสะโพกร้าวลงขาหายได้ไม่ต้องผ่าตัดแค่รู้เรื่องขอ3ข้อเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงนี่เป็นคนไข้หรือเป็นลูกศิษย์ของผมที่ผมแบบค่อนข้างที่จะเลิฟเขามากพอเขากลับตัวกลับใจแล้วกลับตัวกลับใจเป็นคนที่หายปวดแล้ววันนี้คุณกลับตัวกลับใจแล้วหรือยังคุณจะหายหรือยังโอเคไหมเออพี่เก๋บอกโอเคอะคุณบอลบอกโอเคอะคุณจอชิบอกโอเคแล้ว Facebook โอเคไหมใน Facebook Facebook โอเคแล้วโอเคเห็นไหมเออนะครับเห็นไหมอย่างคุณสุนันท์บอกว่าพี่กินยามา8เดือนติดต่อกันแล้วไม่หายแน่นอนไม่ได้กินยาหมอฟันหรอกแฟลว่าแฟลนะนั่นแสดงว่าไม่ผิดที่ไม่ครบไม่ถูกก็ไม่ถึงนะฮะมี3ข้อครับพี่สุนิรัตน์ครับเห็นไหมพี่วิชลาพรบอกหายแน่นอนค่ะเห็นไหมเห็นไหมวิชลาพรวันนี้มาเต็มร้อยหายอยู่แล้วฝั่งเอ็มก็สูงหายอยู่แล้วเคลียร์ไหมรักษาอย่างถูกต้องโอเคไหมไม่ใช่คุณรักษาแบบผิดแบบที่คุณไม่เข้าใจแล้วก็กลับมาว่าทำไมคุณไม่หายแล้วก็กลับมาไม่หายแบบนี้มาดูข้อที่2ที่ผมจะบอกกลับมาที่พี่นิดครับพี่นิดครับพี่นิดให้กำลังใจเพื่อนๆเนี่ยแหละพี่นิดอยู่พี่นิดก็มาบังด้วยนะแหมเขินเลยโอเคไหมสวัสดีครับสมาชิกใหม่คุณสลินรัตน์นะถ้าอ่านผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะนะจาก TikTok ข้อ2เกิดอะไรขึ้นกินยาละหายละไม่ต้องผ่าตัดแล้วตอนแรกคุณหมอจะให้ไปผ่าตัดพี่นิดยังมาเขียนรีวิวให้หมอฟันเลยว่าประหยัดไปตั้งหลายแสนไม่ต้องผ่าตอนนั้นผมจำได้เลยผมจำแม่นเลยเคสนี้มันก็ควรจะจบแล้วใช่ไหมไอแคร์โฟมันควรจะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วเพราะว่า
เกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื่องยาผมถ่ายทอดในแคมโฟหมดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในวันที่พี่นิดมีอาการปวดมากขึ้นดูนะถ้าคุณเป็นคนไข้ของหมอฟันทุกคนแล้วคุณหายปวดแล้วคุณฟังตรงนี้ให้ดีนะฟังให้ชัดๆนะคนไข้หรือคนไข้เก่าของมันทุกคนคุณต้องฟังอันนี้ชัดๆนะหรือจะคนไข้ใหม่ก็ได้เดี๋ยวคุณเป็นคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะแล้วคุณฟังตรงนี้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเวลาที่คุณหายแล้วแล้วทำไมคุณมันกลับมาเป็นใหม่มันเกิดอะไรขึ้นครับโอเคปะใครพร้อมมั่งพิมพ์ว่าพร้อมมาแล้วก็ขอหัวใจมาด้วยพิมพ์ว่าพร้อมแล้วก็ขอหัวใจมาพิมพ์ว่าพร้อมแล้วก็ขอหัวใจมาด้วยขอหัวใจมาด้วยเฟซบุ๊กผมขอหัวเราะดีกว่าเฟซบุ๊กของเขาหัวเราะติ๊กต๊อกขอหัวใจติ๊กต๊อกมันหัวเราะไม่ได้นะเขาเฟซบุ๊กขอหัวเราะมาด้วยคุณดูความเพราะว่าอะไรฮะเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้นะคุณจะไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณถึงจะกลับไปตกระกำลำบากอีกเหมือนเดิมแล้วคุณก็หาทางออกไม่ได้คุณฟังให้ดีนะหมอฟันจะสอนแล้วนะผมขอคนละ5แชร์ได้ไหมผมขอคนละ5แชร์ได้ไหมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมกล้าการันตีเลยว่าไม่มีหมอที่ไหนพูดเรื่องนี้ผมกล้าพูดเลยทำไมผมถึงกล้าพูดเพราะเวลาคนไข้มาผมถามถึงประเด็นเนี้ยไม่มีใครถูกการแก้ไขประเด็นนี้เลยไม่มีใครถูกการแก้ไขประเด็นนี้เลยคุณดูโครงสร้างในจิตใจที่เกิดขึ้นโอเคไหมขอคนละ5แชร์เลยขอ5แชร์คุณฟอสิบอกว่าพร้อมคนละ5แชร์พร้อมให้เล่าเรื่องแล้วค่ะคุณระดาบอกอ่าโอเคเออเนาะมันแบบมาทุกวันเสาร์เนี่ยจะเหมือนเป็นการเล่าเรื่องเนาะโอเคพอดีขึ้นแล้วมันควรจะจบแต่ในวันที่อาการมันปวดมันเพิ่มขึ้นผมบอกแล้วว่าการรักษาของหมอฟันมันไม่ใช่ว่าแค่การกินยาแล้วจบมันไม่ได้เป็นการฝังเจ็บแล้วจบผมหลายผู้หลายเคสเลยว่าถ้าคุณหายช่วยหายตลอดไปได้ไหมไม่ต้องกลับมาดูนะมันจะมีหลักการอยู่หลักการหนึ่งที่ผมว่าจริงๆใช้ได้กับเข่าด้วยนะใช้ได้กับหลังด้วยนะก็คือเรื่องนี้ครับฝีเสากินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงฝังเข็มขั้นสูงลดความเสี่ยงแล้วก็กายภาพเพิ่มเติมนะเห็นนะลดความเสี่ยงอย่างนี้วันนี้พี่เก๋น่ารักมากพี่เก๋ก็แบบไปทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองลดความเสี่ยงคือลดน้ำหนักคือน่ารักมากๆนี่พี่เก๋ผมขอบคุณพี่เก๋มากที่แบบเป็นตัวอย่างคนไข้ที่น่ารักของผมคนหนึ่งขอบคุณจริงๆครับพี่นึกภาพปะนึกภาพปะเออแต่ว่าพี่เก๋ต้องฟังประเด็นนี้ให้ดีนะว่าแบบกลัวพี่เก๋จะหลุดแบบที่พี่นิดเป็นมันคงสร้างความคิดมันคล้ายๆกันดูนะอ่ะแล้วผมก็บอกว่าต้องทำเรื่องกายภาพช่วยนะกายภาพที่ผมคือทำยังไงให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างที่พี่เก๋บอกพี่เก๋เป็นปวดเข่านะพี่เก๋ทำยังไงให้ต้นขามันแข็งแรงคนที่ปวดหลังนะคุณก็ทำให้หลังหรือท้องมันแข็งแรงทำเองที่บ้านนะผมลงใน TikTok แล้วผมลงใน Facebook นะผมเอาคนไข้จริงๆเลยเวลาผมทำเนี่ยไม่มีใครแชร์ผมก็เอาคนไข้เนี่ยมาทำให้ดูเลยว่าทำอย่างนี้แล้วเขาจะหายปวดลงภาพมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่นิดไม่ใช่แบบนั้นครับพี่นิดลืมเรื่องความเสี่ยงไปอันนี้ไม่ได้ผิดนะฟังนะทุกคนมันไม่ได้ผิดแต่บางครั้งคนเรามันก็ลืมได้นึกภาพปะแล้วปรากฏว่าไปเพิ่มความเสี่ยงอาการปวดมันเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการไอแอคทิวิตี้เยอะทำบุญหนักหรืออะไรก็แล้วแต่นึกภาพไหมยินการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีนะผมก็อนุโมทนาบุญด้วยนะเดี๋ยวพี่ผมไปทำบุญที่อุทัยธานีวัฒนภูมิมาก็มาส่งบุญทุกคนให้ทุกคนด้วยนะเดี๋ยวผมแวะพูดหน่อยนะครับใครยังไม่ดูไลน์นั้นไปดูได้นะดีมากผมแบบมันซาบซึ้งปิติแล้วก็เลยแบบมาแบ่งปันโอ้ขอบคุณมากคุณระดาขอหัวใจคุณระดาหน่อยฮะที่แม่ขอหัวใจคุณระดาหน่อยฮะโอ้น่ารักแชร์ห้ากลุ่มแล้วนะดูไปไลน์ทำกายภาพไปด้วยพี่เก๋บอกน่ารักมากครับพี่เก๋โอ้โหสุดยอดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอความเสี่ยงคุณไม่ได้จัดการถูกไหมนะเสานี่มันแคบลงความปวดคุณเพิ่มขึ้นพอความปวดคุณเพิ่มขึ้นปรากฏว่าเผอิญลืมในสิ่งที่หมอฟันสอนเรื่องการกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงในไอแคร์โฟหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่นี่คือพี่นี่ก็เลยไปหาหมอเหมือนเดิมไปหาหมอ A ไปหาหมอ B ไปหาหมอ C ไปหาหมอ D ไปหาหมอ E ไปหาหมอ F ไปหาสารพัดจะหาหมอปรากฏว่าไม่ดีขึ้นถูกไหมพอมันลิงคุณไปหาหมอดูนะทุกคนฟังนะตั้งใจนะตั้งใจนะผมสอนเหมือนผมสอนในไอแคร์ไฟเลยนะต้องตั้งใจนะมาบอกเคล็ดลับคุณฟรีๆแบบนี้คุณต้องตั้งใจนะไม่งั้นแบบผมจะบังคับให้คุณเข้าไปเก็บตังค์คุณได้หมดเลยนะ
โอเคไหมฟังนะพอคุณไปหาหมอถ้าหายคือจบแต่ถ้าไม่หายคุณก็กลับมาว่าทำไมไม่หายไปหาหมอ A ไปไม่หายไปหาหมอ B ไม่หายไปหาหมอ C ไม่หายไปหาอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกท้อแท้ในขณะที่คุณไม่หายบางที่ที่คุณไปมันทำให้การปวดคุณเพิ่มมากขึ้นใครนี้เคยบ้างครับที่คุณไปแล้วอาการปวดคุณเพิ่มมากขึ้นแต่หลายครั้งเขาต้องบอกคุณว่าให้คุณอดทนคุณต้องเจ็บหน่อยแล้วคุณก็ทนเจ็บใครเคยพิมพ์เคยมาฮะทาง Facebook ใครเคยพิมพ์เคยมาทาง TikTok ใครเคยพิมพ์เคยมาทาง YouTube นะฮะพิมพ์มายอมรับกันตรงๆเลยว่าเคยนะฮะยอมรับกันตรงๆเลยว่าเคยและผมจะได้หมอฟันจะได้ช่วยคุณได้อาจารย์หมอฟันจะได้สอนบอกคุณได้อ่ะมาแล้วหนึ่งขอบคุณมากครับคุณ DW นะเคยค่ะเห็นไหมคำถามแล้วคุณยิ่งไปแล้วเขาบอกให้คุณอดทนแล้วคุณก็บอกว่าเจ็บแล้วคุณกลับมาร้องไห้แล้วคุณกลับมานั่งเสียใจแล้ววันต่อมาคุณก็ไปอีกแล้วคุณก็บอกว่าเจ็บแล้วเขาบอกว่าคุณต้องอดทนกลับมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับแล้วคุณก็มาบ่นให้หมอซันฟังหมอซันดูเนี่ยไปมาหลายที่แล้วนะรักษามาเยอะมากแล้วหมอเข้าใจไหมโอ้ผมฟังจะฟังยังไงล่ะครับผมฟังจนผมเบื่อแล้วครับพูดตรงคือแบบมันเหมือนกลายเป็นโครงสร้างของความคิดของคนแบบนั้นน่ะทั้งที่คุณรู้ว่ามันไม่ดีทั้งที่คุณรู้มันไม่ตอบโจทย์และคุณก็ยังไปขอบคุณมากครับคุณการผมชอบประโยคนี้เออผมจะพูดประโยคนี้ด้วยหรือมีบางคนเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่าหมอบอกว่ารักษายังไงก็ไม่หายอ่ะใครในที่นี้ครับคุณเคยได้ยินมาว่ากระดูกทับเส้นไม่มีทางหายคุณพิมพ์มาเลยครับว่าคุณว่าเคยมาคุณพิมพ์มาเลยว่าเคยนะพี่เก๋ว่าเป็นจริงๆหารักษาแล้วหายมาเจอหมอฟันแล้วหายดีขึ้นจริงๆดีใจด้วยกับพี่เก๋นะคุณพิมพ์มาเลยคุณพิมพ์มาเลยครับว่าเคยผมได้ยินวันนี้ผมได้ยินช่วงนี้ผมได้ยินประมาณ 5-6 คนแล้วอะคือไม่รู้ใครเอาความคิดนี้ใส่หัวคุณน่ะไม่รู้ใครเอาความคิดประเด็นนี้ใส่ในหัวคุณน่ะหรือคุณเคยได้ยินมั้ยต้องผ่าตัดเท่านั้นถึงจะหายใครเอาความคิดนี้ใส่เข้าไปในหัวคุณเนาะแล้วทำไมคุณต้องเชื่อแบบนั้นเนาะไอ้นี้ไม่เท่าไหร่ไงแต่ไอ้ที่เจ็บสุดคือแบบกระดูกเส้นไม่มีทางหายหรอกผมเล่าข้อหนึ่งนอกเลยละข้อหนึ่งมีคนไข้คนหนึ่งมาหาหมอฟันพอดีว่าเขาอะหายแล้วญาติเขาอะสมัครไอ้มารักษากับหมอฟันแต่เขาอะไม่เคยดูหมอฟันมาก่อนเลยไม่เคยดูเลยนะไม่เคยเห็นหมอฟันไม่รู้หมอฟันหน้าตาจะรอขนาดไหนหน้าตาเด็กขนาดไหนไม่เคยเจอเลยเอานอกเรื่องละดูฮะนะวันนี้หน้าเด็กก็มีคนบอกหน้าเด็กแล้วก็หน้าเด็กอ่ะจะชอบฉันเป็นหน้าเด็กดูฮะวะเคยครับเนี่ยคุณคำสั่งเมียบอกเคยครับหนูชื่อที่โหดมากนะโอเคเคยค่ะไปหาหมอบอกว่ายังไงก็ไม่หายคำถามแล้วถ้าวันนี้หมอฟันบอกว่าหมอนลงในเส้นประสาทกระดูกทับเส้นที่คุณปิ้นทับๆอยู่เนี่ยมันหายปวดได้ล่ะคุณจะเชื่อไหมฮะหรือแค่เป็นคุณเป็นมาหลองปิ้นหมอนรองกระดูกปิ้นเนี่ยมันกลับเข้าไปได้ล่ะคุณจะเชื่อไหมครับหมอไม่ได้มโนหมอไม่ได้คิดเองงานวิจัยบอกอยู่แล้วนึกภาพปะว่ามันหายปวดได้ถ้ายิ่งคุณเป็นแค่ปิ้นแล้วคุณแบบสมมติเนี่ยมันปิ้นเนี่ยปิ้นทับปุ๊บมันกดทับแค่ปิ้นเนี่ยมันก็กลับเข้าไปได้ยาครบถูกถึงฝังเข็มขั้นสูงลดความเสี่ยงกันกระยะถูกต้องมันก็กลับเข้าไปได้ถูกป่ะถ้าคุณเป็นเฟื่อมอย่างที่ผมบอกในไลฟ์ก่อนหน้านี้ว่าคุณต้องการให้คุณหายปวดหรือคุณต้องการเอาไอ้แคลเซียมออกล่ะนึกภาพป่ะแล้วผมพูดกับคนไข้คนเนี้ยหมอทุกคนที่เขาไปหามาไม่เห็นหายเลยพี่ไปมากี่คนแล้วโอ้ไม่เกินไม่ต่ำกว่า10อ่ะแล้วการที่พี่ไปหาไม่ต่ำกว่า10แล้วบอกพี่ไม่หายแล้วพี่ไปทำไมครับนึกภาพป่ะก็เผื่อว่าจะดีขึ้นใครว่าดีพี่ก็ไปหมดแหละคิดอย่างนี้ได้หรอไม่ใช่ดิไม่ถูกสิคิดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าหายก็คือหายไม่หายคือไม่หายดิแต่เราบอกคุณว่าไม่หายเอาทำไมถึงไม่หายล่ะคำถามแล้วคุณเห็นไหม
ว่าผลลัพธ์ของคนไข้ของหมอฟันกว่า 4,000 คนไอ้ที่มาโชว์อยู่ใน YouTube ในคลิปเนี่ยเป็น100คนแล้วที่ไม่ได้โชว์อีกประมาณกี่คนน่ะคุณลองไปนับดูสิทำไมเขาบอกว่าดีขึ้นหายดีขึ้นหายกันล่ะครับเห็นป่ะมันเกิดอะไรขึ้นในความคิดล่ะครับไปเผื่อจะหายค่ะเห็นไหมเห็นป่ะนั่นแสดงว่าคุณไปก็ไปอย่างนั้นหมอฟันพูดถูกไหมฮะแล้วพอไปอย่างนั้นคุณกลับมาพร้อมกับความผิดหวังกลับมาพร้อมกับความเสียใจกลับมาพร้อมกับความท้อแท้กับความรู้สึกเศร้าใจกับความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทำไมต้องเป็นเราทำไมกรรมโลกนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราน่ารักมากครับแชร์เพื่อน5คนแล้วน่ารักมากครับโอเคไหมขอบคุณมากครับพี่ดีไวนะทำไมต้องเป็นเราโลกนี้เป็นโลกของกรรมไปผ่าตัดดีกว่าเห็นไหมขอหน่อยเปิดคุณสุพันนี้ให้หน่อยเปิดให้หน่อยทำไมโลกนี้ต้องเป็นเราแล้วบางคนพอผ่าถ้าจบ very good ผมไม่ได้บอกการผ่าตัดไม่ดีนะการผ่าตัดในสายวิทย์ผมโค้ดก่อนเลยนะเดี๋ยวทุกคนจะมาหาว่าผมไม่เคยว่าใครทุกคนหมอทุกคนตั้งใจดูแลทุกคนเหมือนกันหมดผมมั่นใจครับแต่คำถามคือว่าคุณได้ไปเจอผู้เชี่ยวชาญที่คุณรักษาหรือยังเก็ตปะนึกภาพปะถ้าผ่าแล้วดีก็จบแล้วถ้าผ่าแล้วไม่ดีล่ะอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ชีวิตทำไมต้องเป็นฉันนะฉันก็ผ่าตัดไปแล้วทำไมแล้วคุณก็มาดราม่าอีกคุณเห็นโครงสร้างอะไรไหมครับคุณเห็นความคิดอะไรไหมครับความกังวลของคุณความกลัวความไม่สบายใจความทุกข์ใจของคุณมันจะเพิ่มขึ้นจนคุณจำไม่ได้เลยครับว่าความสุขคืออะไรการหายปวดคืออะไรคนไข้ของหมอฟันหลายคนรักษาแล้วหายแล้วกลับมาถามหายจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอมันจะหายได้ยังไงเนี่ยมันไม่เคยหายมาก่อนเลยนี่ไม่ชินกับการหายปวดไม่ชินกับการสุขภาพดีคุณเห็นไหมว่านี่เกิดอะไรขึ้นอย่างเคสนี้อ่ะผมให้ดูอีกเคสหนึ่งอ่ะนี่ได้ปะไม่ใช่ไหมครับได้ค่ะเห็นไหมไม่ทำไม่ตอนแรกผ่าสองรอบปวดไม่หายวันนี้เดินได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วเวลานั่งอยู่แล้วจะไปไหนไม้เท้าบางทีหลานชอบเอาไปเล่นนี่ไงเดินได้แล้วนี่ไงเอาไม้เท้ามาคืนมากก่อนนี่ไงเอามาเดินเห็นไหมอ๋อหัวใจรู้ให้กับพี่สุหน่อยฮะขอหัวใจรู้พี่สุหน่อยฮะค่ะสุดยอดค่ะเห็นไหมเคสนี้ก็คิดว่าการผ่าเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วไปผ่าสองรอบคำตอบทำไมถึงไม่จบล่ะครับแล้วทำไมหมอฟันฝังเข็มขั้นสูงอันนี้คือครั้งที่สองอ่ะโยนไม้เท้าทิ้งเลยเขาบอกกับหมอฟันว่าปวดมา5 ปีไม่เคยรู้สึกถึงความไม่ปวดมาก่อนเลยแล้วครั้งแรกไม่ชินครับงงเป็นไปได้ยังไงมันต้องอยู่ตรงไหนมันต้องยังมีอยู่นะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไม่ได้เห็นปะเพราะคุณอยู่กับความรู้สึกนั้นมานานจนคุณเป็นแบบนั้นจนคุณไม่เห็นความเป็นไปได้จนเกิดความเศร้าจนคุณเกิดความไม่สบายใจจนถึงความท้อแท้อะอย่างพี่เก๋อย่างเงี้ยเอาแซวพี่เก๋ละพี่เก๋พูดได้หมดวันเนี้ยแบ็คอัพกลับไปวันที่แบบฉันไม่เคยเดินได้ปกติเดินการเดินปกติเป็นยังไงฉันเคยเดินแค่เดินไปที่รถทัวร์ฉันยังเดินไม่ได้เลยอ่ะเดินไปที่ห้องพักฉันยังเดินไม่ได้เลยอ่ะฉันไปที่แบบพี่เก๋ปกติแล้วพี่เก๋หายแล้วพี่เก๋มีความสุขได้แล้วพี่เก๋ต้องดีใจพี่เก๋ต้องไปเดินแคทวอล์กได้แล้วเห็นปะแต่ในวันที่คุณติดอยู่ในความรู้สึกนั้นนานๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณครับคุณจะเกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเกิดภาวะไม่สบายใจหรืออาจจะเผยความมาที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแล้วคุณฟังให้ดีนะผลลัพธ์ไม่ได้เกิดแค่คุณนะฟังให้ดีนะผมเตือนแล้วนะแล้วผมกล้าพูดอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีหมอที่ไหนบอกผมบอกแล้วหมอฟันต้องการเห็นคนไทยสุขภาพดีหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดผมจะเป็นหมอคนนั้นผมจะทำให้ทุกคนดีขึ้นเรามาช่วยกันคนไข้ของหมอฟันน่ารักทุกคนถ้าใครมาที่คลินิกแล้วผมจะ
ทำให้ทุกคนเปลี่ยน mindset แล้วกลับไปหน้ารักทุกคนไปให้กำลังใจไปชื่นว่าความปวดได้มันต้องหายได้เรามาช่วยกันทุกคนโอเคป่ะดีไหมทุกคนหัวเรามารัวหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นฟังดีๆนะ TikTok ฟังนะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักที่สุดผมกล้าการันตีผมเช็คมาหลายครอบครัวแล้วเราพินิจต่อพินิจขออนุญาตนะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาคุณปวดคุณจะโมโหคุณจะหงุดหงิดคุณจะไม่ชอบคุณจะรู้สึกไม่พอใจอะไรก็ขวางหูขวางตาฉันหมดถูกต้องไหมครับถ้าใครว่าถูกพิมพ์ถูกมาแล้วขอหัวเราะมารัวๆที่ตักขอหัวใจมารัวๆด้วยพิมพ์ถูกมายอมรับกันเลยตรงๆถ้าคุณยอมรับคุณจะปลดล็อกถ้าคุณไม่ยอมรับผมช่วยคุณไม่ได้ข้อแรกในการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาในนี้ผมพูดในคอร์ส I Care Fight แล้วว่าคุณต้องยอมรับความจริงถูกไหมนี่ I Care Fight นี่คือคอร์สที่ดีที่สุดการรักษาที่ดีที่สุดผมกล้ามั่นใจว่าในโลกเลยโอ้ไม่มีใครทำไหมทำอยู่คนเดียวหมอที่ไหนบ้าแล้วมาสอนเรื่องการรักษาให้คนไข้ไม่มีหรอกหมอสั้นแล้วเปิดคอร์สเปิดหลักสูตรคุณสุธิดาบอกถูกค่ะคุณไม่บอกถูกค่ะคุณนี่บอกถูกค่ะเนี่ยถูกกันใหญ่เลยเห็นไหมเช่นอย่างพี่นิดคนที่โดนคนแรกคือสามีไม่เข้าใจฉันเลยเธอไม่ปวดเธอไม่รู้หรอกอันนี้เดี๋ยวเกี่ยวไหมเนี่ยฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกว่าจะเย็นๆนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะแต่คุณบอกเธอไม่เป็นเหมือนฉันนี่อ้าวไปใหญ่แล้วทีนี้แล้วไงอีกใกล้ต่อไปอีกลูกก็เป็นห่วงแม่แล้วไงโอ้ลูกไม่มาดูแลแม่เลยโอ้เอาแต่ทำงานอ่ะดราม่าอีกเห็นไหมสักพักเริ่มไกลออกไปหน่อยไปเจอคนไปทำงานลางานบ่อยอุ้ยเพื่อนไม่เอาเปรียบไม่ปวดเหมือนตูมันเข้าใจหรอกสุดท้ายไงลาออกจากงานพอลาไปเงินไม่เข้าอีกรายได้ไม่มีอีกโอ้เนี่ยหมดกันแล้วหลับไปเย็นแล้วรายได้ก็ไม่เข้าเลยคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยนี่ผมพยายามจะแกะคนอ่ะนี่ยังกับมินิคอร์ส I Care Fight แล้วเนี่ยเห็นไหมใครเห็นตัวเองบ้างเอานี่ว่าใครว่าสุดยอดบ้างใครเข้าใจตัวเองมากขึ้นพิมพ์ว่าเข้าใจมาก็ได้อ่ะพิมพ์ว่าเข้าใจมาแล้วก็ขอหัวเราะมารัวๆพี่นี่บอกว่าสามีโดนเต็มๆเห็นป่ะเอาจริงมีหมอที่ไหนพูดกับคุณอย่างนี้ไหมแต่วันนี้ผมพูดว่าผมเป็นกระจกสะท้อนให้คุณเห็นว่านี่คือสิ่งที่คุณทำและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดูปากอาจารย์นะคะดูปากอาจารย์หมอฟันนะคะไม่ถูกต้องอย่าหาทำ3คำวันนี้ไม่ถูกต้องอย่าหาทำไม่ถูกต้องอย่าหาทำไม่ถูกต้องอย่าหาทำนั่นไม่ใช่เป็นวิถีที่คุณจะทำเพราะนั้นมันคืออะไรมันทำให้อาการปวดคุณยิ่งแย่ขึ้นแย่ขึ้นแย่ขึ้นถูกไหมอยู่ไหนเนี่ยมีไหมเนี่ยสไลด์มีไหมมันคืออะไรมันคือวงจรอุบาทคุณปวดคุณเครียดคุณไปลงกับคนที่คุณรักไปลงกับครอบครัวไปลงกับงานไปลงเงินอะไรแล้วความนี้มันจะทำให้ความปวดคุณเพิ่มขึ้นเพราะมันจะหลั่งสารฝืดประสาททำให้คุณปวดมากกว่าเดิมเข้าใจไหมเนี่ยปลดล็อกไหมเนี่ยใครว่าแพงมากพิมพ์แพงไหมหน่อยมันต้องหลุดแล้วคุณต้องเข้าใจแล้วถ้ายังไม่หลุดบอกเลยหมอสั้นยังไม่หลุดช่วยหน่อยไม่หลุดช่วยหน่อยถูกป่ะแล้วคุณลองนึกภาพดิคุณกำลังทำอะไรอยู่ใครว่าแพงพิมแพงมาแล้วทุกคนพิมแพงมาแพงมากมากมาเลยฮะโคตรแพงเลยนะทุกคนและเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่เข้าใจและถ้าคุณไปอยู่กับคนที่คุณรักและคนที่คุณรักทนคุณไม่ได้
ผมกล้าพูดเลยผมเพิ่งช่วยบ้านหนึ่งไปเขาเกือบจะเลิกกันอยู่แล้วสามีเป็นคอเสื่อมรักษามา8ปีไหม8หรือ5ปีไม่รู้ประมาณเนี้ยจำไม่ได้ตัวเลขไม่ได้ละแล้วก็หงุดหงิดไปหงุดหงิดลูกอีกหงุดหงิดเมียอีกจะทะเลาะกับเมียอีกไปว่าลูกอีกลูกจะขอไปเที่ยวไปด่าลูกอีกพ่อปวดอยู่เอ้าแล้วก็วนไปรักษาไม่หาย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 แล้วก็กลับมาบอกตัวเองว่าไม่หายไม่หายไม่หายหรอกวันนึงหมอฟันบอกว่าต้องหายนะหายได้เหรอหมอมันไม่หายนะอ้าวอีกแล้วหมอฟันมาจากก็นี่ไงผลลัพธ์ก็ไปดูดิกำลังใจเยอะแยะถูกปะแล้วผมรักษามาจนเบื่อแล้วเรื่องป่วยเนี่ยจะเป็นรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยวันนี้ผมบอกคนใกล้เนี่ยผมเบื่อแล้วตอนเนี้ยแต่คุณต้องเข้าใจตรงนี้พอคุณเข้าใจแล้วคุณจะได้ไม่หลงเข้าไปอยู่ในนั้นอีกเพราะไม่อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเรื่องของงานไม่เรื่องของเงินทุกอย่างคุณจะระเนระนาดไปหมดจบได้ไหมครับด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคีย์ข้อที่สองข้อนี้มันใช้คำว่าลดไม่ได้คุณต้องจบความเครียดหรือความกังวลลงตรงนี้วันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ฝากกดแชร์เดี๋ยวนี้เลยครับคุณต้องแชร์แล้วครับหมอฟันตั้งใจสอนคุณขนาดนี้ผมตั้งใจคุณปลดล็อกในเฟซบุ๊กคุณต้องแชร์แล้วครับเฟซบุ๊กคุณต้องแชร์แล้วครับเห็นปะคือบางทีอ่ะผมตั้งใจอ่ะดูดิแต่ไม่มีใครแชร์ดูดิไม่เข้าใจคือแบบแต่ทำไมคุณแชร์แต่แบบเรื่องดราม่าข่าวดราม่าทำไมคุณไม่ส่งเสริมไม่แบบมันดีขึ้นนะผมทำไม่ไหวอันนั้นเนี่ยนึกภาพป่ะถูกป่ะเฮ้ยอะไรดีอ่ะดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เออดาราคนนี้เลิกกับคนนั้นเอออย่างเงี้ยถูกปะคนนี้มีสามีใหม่คนนี้เปลี่ยนแฟนแล้วทำไมคุณไม่แชร์อะไรแบบนี้อ่ะแล้วไม่มีสิ่งที่ใครพูดเห็นปะแล้วคุณก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะถ้าคุณเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยนะมันจะกลับมาตั้งหลักได้เอ้ยฉันทำอย่างนั้นทำไมนะฉันไม่น่าทำเลยฉันหลงไปแล้วโอเคปะเก็ตไหมเนี่ยแชร์รัวๆค่ะน่ารักมากครับคุณ CEO มาดามไพลินนะฮะโอเคปะคุณอยากคิดบอกว่าแชร์แล้วค่ะเห็นมั้ยช่วยกันครับทุกคนช่วยกันเรื่องดีๆไม่มีใครแชร์คุณนิตยาบอกทำไมอ่ะเออผมสงสัยข้อนี้มากเลยอ่ะคุณรู้ไหมทุกคลิปที่ผมทำมาทุกไลฟ์ที่ผมตั้งใจผมปล่อยสุดนะผมไม่เคยกักนะถูกปะผมอยากคุณหายจริงๆอยากคุณเข้าใจเนี่ยคุณปลดล็อกจริงๆนะนึกภาพปะเออแชร์เฟซด้วยนะคะอยากให้คนอื่นเห็นด้วยหายด้วยน่ารักมากครับพี่เก๋ขอบคุณมากๆครับช่วยกันครับเรามาช่วยกันคุณไม่ได้ทำเพื่อผมหรอกผมบอกตรงเรามาช่วยทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นดีกว่าเรามาช่วยคนไทยมีอาการที่ดีขึ้นดีกว่าเรามาช่วยส่งกำลังใจทุกคนดีขึ้นดีกว่าคุณรู้ไหมถ้าคนปวดทุกคนเข้าใจเรื่องนี้นะเวลาที่คุณมาหาผมนะคุณแค่มาเออหมอหายแล้ววันนี้ผมโอเคแล้วผมพร้อมหายแล้วหมอผมพร้อมหายแล้วค่ะไอ้หนูพร้อมหายแล้วค่ะดิฉันโอเคแล้วไม่ใช่มาเนี่ยรักษามานะเราหาหมอเนี่ยไม่หายหมดก็แล้วมันไม่ใช่ไงมันโฟกัสผิดจุดไงเข้าใจเปล่าเอาพูดตรงๆเลยนะช่วยจูนที่บ้านก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาช่วยจัดการในหัวคุณก่อนที่ไหมแล้วคุณค่อยมาหาผมแบบที่วันนี้พี่รู้สึกได้บอกว่าวันนี้พี่ตั้งใจหายแล้วครับเขาที่แล้วพี่แบบเออวันนี้พี่เข้าใจแล้วหมอเหนื่อยเออผมชอบคนไข้อย่างนี้นะแบบเข้าใจว่าผมเหนื่อยนึกภาพมาการที่ผมมันต้องมานั่งพูดอย่างเงี้ยไปคุณปลดล็อกแล้วคุณพอคุณเคลียร์นะจบเลยแล้วเนี่ยพี่นิดก็เป็นอย่างเงี้ยซ้ำจนสุดท้ายจะไปผ่าตัดแล้ววันนั้นพี่นิดมาหาผมไม่ได้มาหาผมหรอกวันนั้นพี่นิดพี่ปฐมาสวัสดีครับวันนี้พี่มาสายนะพี่ปฐมาวันนี้ คิดถึงกับพี่ฮะพี่ปฐมาคนเนี้ยก็เป็นเคสที่ผ่ามาแล้วก็ไม่จบผมบอกเลยเนี่ยคนเนี้ยมารักษากับหมอฟัน2ครั้งแล้วมาบอกว่า
หมอฟันหน้าเด็กไม่หายหรอกอ่ะอีกแล้วเห็นปะตีความอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ก็ขอบคุณที่อยู่มาที่พี่นาดีคือแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะฮะสุดท้ายพี่ปรารถนาก็เข้ามาเรียน I Care Fight แล้วก็ความรู้นี้ไปช่วยแม่ที่มีปัญหาเรื่องการปวดมานานเห็นปะจบมั้ยเนี่ยกลับมาที่บินิดใหม่ฟิลามินิดก็กลับมาเอาแชร์เลยครับใช่แชร์เลยช่วยกันทุกคนช่วยกันจะมี5กลุ่ม10กลุ่มคุณแชร์ไปเถอะนะครับเนาะไม่ใช่แต่อะไรกันก็ไม่รู้เห็นแต่ละคนบ้านเราแบบจริงๆอันนี้มันต้องพันแชร์เลยรู้ปะมันไม่มีหมอที่ไหนพูดอย่างนี้เอาจริงๆเอาใครว่าหมอที่ไหนพูดมาบ้างไม่มีแต่มันเป็นโครงสร้างที่ผมเจอคนไข้หลายๆคนหลายๆเคส 4,000 กว่าเคสอะแล้วผมเจอแบบนี้จนผมเข้าใจเลยอ๋อมันติดตรงนี้ติดนี้เอาไปแก้ไปจูนก่อนไปจูนก่อนบางคนนะที่มาพูดตรงนะมาที่คลินิกแล้วไม่พร้อมหายเนี่ยผมให้กลับบ้านเลยผมไม่ฝังเข็มให้ด้วยเพราะเสียดายว่าเดี๋ยวเข็มผมจะออกฤทธิ์แล้วจะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่แล้วจะบอกว่าฝังเข็มขั้นสูงไม่ดีเพราะขั้นสูงไม่ดีจะไปฝังยังไงแล้วไงนึกข้าววะเก็ทป่ะเข้าใจหรือยังไปจูนสมองก่อนว่าคุณจะพร้อมจะหายปวดแล้วคุณค่อยมาความรู้ดีจากคุณหมอต้องช่วยกันแชร์นะครับน่ารักมากคุณระดาผมขอบคุณมากๆครับโอเคเนาะเก็ทเนาะอ่ะแล้วพี่นิดรอดมาได้ไงครับเสร็จแล้วพี่นิดอยู่ในวงจรอุบาทอยู่ในความเครียดกลับมาที่บินนะอยู่ในภาวะวุ่นวายสามีอยู่ภาวะว่าแบบน้อยใจโชคชะตาอยู่ในภาวะว่าฉันเป็นกรรมแล้วไงฮะไปทำบุญฮะทำบุญทยอยทำบุญดีมากอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะอนุโมทนาสาธุบินนี่ด้วยไปทำบุญบุญก็เลยพาให้กลับมาเจอหมอฟันอีกครั้งหนึ่งในวันที่ผมไล่เรื่องโพงกระดูกฝรั่งตีบแคบหายได้ไม่ต้องผ่าตัดแค่สามวิธีนี้จำได้เลยรายนั้นแล้วพี่ก็ทักมาหาอย่างที่ทุกคนเห็นอะในคลิปบอกแล้วเดี๋ยวทุกคนเห็นว่าเออโชคดีมากที่ทักมาหาหมอในอินบ็อกซ์วันนั้นแล้วหมอจำได้คือผมจำคนไข้ยิ่งเฉพาะคนไข้ไฮไลท์นะผมจำแม่นเลยหรือคนไข้ที่ซื้อคอร์สอ่ะผมจะจำแม่นเลยหรือคนไข้ที่ผมบอกว่าอย่าผ่านะแล้วไปผ่าเนี่ยผมจำโคตรแม่นเลยผมจำแม่นมากอะไรเงี้ยหรือวันที่ผมเตือนนะว่าอย่าทำท่านี้นะมันบาดเจ็บนะแล้วก็ไปทำให้มันเจ็บผมจำแม่นมากอย่างเงี้ยนึกออกปะเออผมก็จำได้บอกว่าพี่นิดผมบอกทีมงานเลยบอกให้พี่นิดเข้ามาเรียน I Care Fight เลยแล้ว I Care Fight จะช่วยพี่นิดได้เพราะผมรู้ว่าพี่นิดเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นพอไปเรียนครับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นน้ำตาไหลซาบซึ้งดีใจถูกไหมพี่นิดอยู่ไหมถูกไหมแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็รีลีฟทุกสิ่งที่เป็นความทุกข์รีลีฟทุกสิ่งที่เป็นความไม่สบายใจรีลีฟทุกสิ่งที่ทำมาแล้วเข้าใจว่าเออสิ่งที่หมอฟันพูดมันเป็นความจริงแล้วผมไม่ได้มโนจิตขึ้นมาเองถูกเปล่าโอเคไหมแล้วพอดีขึ้นปั๊บมันเบาเลยครับมันสบายเลยครับมันรู้สึกโล่งเลยครับทางที่ไม่ต้องเจอหมอฟันเดี๋ยวต่อไปผมพูดเลยผมจะรักษาคนไข้ผ่านหน้าจออย่างเงี้ยแหละผมจะไม่ต้องมาหาผมละอนาคตเนี่ยผมรู้เลยว่าผมจะรักษาผ่านหน้าจอแล้วบางเคสอยู่ไกลอย่างพี่ดนายอยู่ไหมพี่ดนายพี่ดนายพี่แอนพี่ดนายละนึกภาพปะพี่แอนอยู่ไหมเห็นไหมรักษาผ่านหน้าจอเลยให้มันหายกันตรงผ่านจอแหละไม่ต้องมาไม่ต้องมาฝังเข็มไม่ได้เออถูกปะให้มันรู้แล้วคือช่วยหายปวดที่บ้านได้ไหมอ่ะมันเคลียร์กันได้แบบเนี้ยแล้วพอเข้าใจปั๊บจบอาการดีขึ้นกลับมาย้อนดูอ้าวอ๋อตอนนั้นกินยาที่หมอฟันจัดมันโอเคนี่แต่พอเอิร์นไปหาคุณหมออีกคนนึงเปลี่ยนบอกว่ายาตัวนี้ดีกว่านะแต่ดีกว่าแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เหมาะกับเรามันไม่ได้ใช่กับเราอ่ะอย่างเงี้ยอยู่ค่ะพี่แอนบอกนะแล้วพี่แอนก็หายปวดหน้าจอเลยนะอยู่นิวยอร์กก็หายได้นะไม่ต้องมาถึงบางปะกงอยู่นิวยอร์กก็หายได้จบมั้ยเออเอางี้เลยดีกว่าต่อไปหมอจะรักษาคนให้มาหน้าจอเลยเฮ้ยมีนะต่างประเทศมันมีหมอที่เขารักษาผ่านวิดีโอคอลนะทุกคนแล้วผมจะเป็นหมอคนนั้นคอยดูผมจะหาด้วยคนหายปวดบอกแล้วหมอซันไม่ชอบความปวดไม่มาปวดต่อหน้าฉันจะหงุดหงิดมากโอเคไหมโอเคเนาะสวัสดีคนสุพรรณนะเสร็จจะจบไหมวันนี้เสร็จปั๊บก็เลยกลับมาเช็คเอายาที่เรากินอยู่มันไม่ได้แมทกับเรากลับไปกินยาที่หมอฟันเคยให้ขอหมอฟันเคยแนะนำดีกว่าอาการดีขึ้นเฉยเลยเห็นปะแล้วมาพอมาฝังเข็มปั๊บมันแค่เก็บงานอ่ะมันแค่ดีดนิ้วอ่ะ5ปีอ่ะฝังสองรอบอ่ะ
แล้วตอนนี้ไปทำบุญแล้วอ่ะเอารูปทำบุญมาให้ดูหน่อยสิล่ะผมบอกผมวินิจมาปึ้งปึ้งพอปึ้งฝังรูปผมดูเลยว่าเนี่ยนี่นะเป็นหลักฐานนะครับตอนนี้พี่ทำบุญอยู่จังหวัดจุดๆๆเขาเป็นฝ่ายทำบุญเนี่ยน่ารักมากอนุโมทนาสาธุกับพี่นิดด้วยนะเนี่ยแล้วพอคุณหายคุณก็ไม่มีความฝูกฝีเก็ตไหมพอคุณหายคุณก็ไม่มีความฝูกฝีจำนะคุณต้องจบคุณต้องหยุดคุณต้องเลิกโอ้ยสาธุอนุโมทนาคุณของคุณระดานะคุณกำลังเจ็บปวดอะไรอยู่นะครับคุณหายเจ็บปวดในเร็ววันนะแชร์ลงไปกลุ่มเพิ่มอีก10กลุ่มแล้วเออว่ามันต้องเออโลกมันต้องมีคนแบบนี้โลกต้องการคนแบบคุณระดาแบบนี้โอเคไหมนี่อันนี้ผลเลือดนี่อันนี้ผลเลือดที่พี่นิดส่งให้ผมดูเนี่ยนะอันเนี้ยปกติหมดแล้วบอกกินยาลงตับลงไตจริงที่ไหนถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณเข้าใจเออใช่พี่นิดเป็นพยาบาลด้วยใช่ถูกไหมจบน่าแต่ไม่ได้จะให้ดูวันนี้ครับทุกคนเปิดรูปที่หมอโพสต์เมื่อเช้าหน่อยครับโอเคไหมเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเลยลืมเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะโอเคข้อที่1คุณต้องรักษาอย่างถูกต้องข้อที่2ช่วยหยุดความเครียดความกังวลคุณลงที่ไลฟ์นี้ใครตัดสินใจที่จะทำอ๋อแล้วข้อที่3ครับให้คุณตัดสินใจที่วันเนี้ยฉันจะตั้งหน้าตั้งตาหายนี่คือคีย์ที่แพงมากๆบางครั้งเอาผมถามตรงๆครับใครที่นี้อยากหายพิมพ์ว่าอยากหายมาใครที่นี้คุณพิมพ์อยากหายคุณพิมพ์ว่าอยากหายมาหาผมหน่อยพิมพ์มาเลยครับอยากหายแล้วฝากกดแชร์พิมพ์ว่าอยากหายมามาหาผมหน่อยพิมพ์มาเลยครับอยากหายวันนั้นอยากหายอ่ะพิมพ์มาอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ในลุกอ่ะอยู่ในนี้ปะอยากหายพิมพ์มาครับทุกคนอยากหายจะจบแล้วทุกคนผมไปละน้องเฟียนรอแล้วไปดูน้องเฟียนดีกว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนนี่เห็นไหมขอบคุณหมอฟันมากๆค่ะทำให้พี่ที่มีกัดกลับไปทำบุญแล้วเขาพูดได้อีกครั้งอาการดีขึ้นมากปวดได้ก็หายได้ส่งรูปมายืนยันไปทาสีรอบโบสถ์สาธุวัดจังหวัดระยองเทปูนรอบวิหารวัดจังหวัดลพบุรีสาธุครับพี่นิดครับเห็นไหมนี่ติ๊กต็อกเห็นไหมนี่อ้าวอยากหายทุกคนอยากหายหมดอยากหายไหนเดี๋ยวอยากหายพี่แอนหายแล้วไม่ใช่พี่แอนอยากหายก็จะมาหายทำไมพี่เก๋มาช่องนี้แล้วพี่เก๋สวัสดีครับพี่เก๋เราเป็นพวกอยากหายเอ้าคุณวิศราพรก็หายแล้วนะวันนี้หายไปแล้วนะขนาดผ่าตัดแล้วก็หายได้นะหายแล้วเห็นนะผมถามทุกคนอยากหายหมดแต่คุณเชื่อไหมครับว่ามีน้อยคนนักที่ตัดสินใจว่าจะหายไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะครับอยากหายคุณอาจจะไม่ต่างจากพี่นี้ตอนแรกๆหรือตอนที่แบบว่าหลงระเริงกับงงกับอะไรเนี่ยแล้วก็ไปแล้วกลับมาไม่หายไม่ดีขึ้นกลับมาเนี่ยเสียใจแล้วเออคุณไปด้วยความอยากหายแต่ถ้าคุณตัดสินใจโอ้โหแบบยังรอตัดสินใจไอ้คุณจำได้ไม่ใช่เลยตัดสินใจว่าคุณจะหายโอเคปะคุณตัดสินใจหายความรู้สึกความคิดจะไม่เหมือนกันเพราะอะไรคุณตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาวะฉันจะทำยังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นแล้วคุณจะไม่ไปโฟกัสกับความปวดที่คุณมีคุณจะโฟกัสแต่อาการที่มันจะดีขึ้นแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นเฮ้ยหมอฟันสอนกินยายังไงให้ครบให้ถูกไปถึงกินยังไงทำไมหายเฮ้ยหมอฟันฝังเข็มขั้นสูงทำไมเข้าหนึ่งก็ไม่หายเออฝังเข็มทั่วไปไม่หายเออมันไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าฝังเข็มไม่ดีไม่ได้เฮ้ยหมอฟันสอนลดความเสี่ยงหมอฟันสอนเรื่องกายภาพฉันยังไม่ทำหรือเปล่าทำไมฉันยังไม่หายและที่สำคัญเวลี่โคตระสำคัญคืออยู่ไหนอ่ะคุณต้องเชื่อว่าคุณจะหายถ้าคุณไม่เชื่อเลยว่าคุณจะหายเนี่ยพื้นฐานของสี่เสาเห็นไหมไม่ต้องมาหาหมอซันทุกครั้งที่หมอซันรักษาคนไข้ผมรักษาด้วยความเชื่อทุกครั้งเคสไหนที่ไม่แน่ใจผมก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลมาว่าจะแก้เคสนี้ยังไง
อย่างบางที่ผมบอกไงวันนี้คุณฝนองไม่มาที่คุณฝนองอย่างเงี้ยฟังเพลินไม่น่าเบื่อขอบคุณมากครับคุณกินนะเป็นคุณหมอวันนี้แบบคุณหมอบอกไม่หายไม่หายทำไมอ่ะผมเคยเห็นต่างหมอต่างประเทศเขารักษาแล้วหายอ่ะผมก็ต้องมารักษาคุณฝนองให้คุณฝนองหายสิเพราะใครที่ตัดสินใจมาถึงนี่แล้วแสดงว่าคุณไว้ใจผมมาได้แล้วแล้วขอความกรุณาครับถ้าใครที่ฝากแบบให้ญาติดูแล้วช่วยส่งให้แม่ให้พ่อดูคลิปหมอฟันด้วยก่อนที่คุณจะมาหมายความว่าช่วยตัดสินใจแต่ที่บ้านเลยเหมือนในวันนี้พี่นิดโอเคฉันเคลียร์ตัวเองละฉันพร้อมละฉันโฟกัสตรงนี้ดีขึ้นละนึกภาพอ่ะนึกภาพอ่ะเพราะฉะนั้นครับมันเหมือนที่บอกว่าแค่อยากมันไม่พอฮะมันต้องตัดสินใจแล้วมันต้องลงใจแล้วมันต้องเชื่อแล้วมันต้องเอายังไงให้มันหายในแนวทางที่มันถูกต้องไม่ใช่หลงระเริงกับการไปดราม่าหลงเริงกับการคิดลบหลงเริงกับไม่สบายใจหลงกันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยไงรักษามาเยอะแล้วแล้วทำไมคุณไม่มาหาผมก่อนที่คุณจะไปรักษาให้มันเยอะล่ะครับทำไมคุณต้องมาอ้างว่าคุณรักษามาเยอะก่อนที่คุณจะมาหาผมล่ะครับอย่างเมื่อกี้พี่นิดบอกว่าฟังมา30ครั้งแล้วอะแล้วบอกไม่ดีขึ้นอะทำไมมาฟังทีมอฟัน2ครั้งแล้วดีขึ้นล่ะครับเอาอะไรมาเป็นตัววัดอะครับแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าการที่คุณปล่อยตัวไม่หายสุขภาพคุณที่คุณสูญเสียไปในแต่ละวันคุณเคยคิดไหมสุขภาพคุณราคาเท่าไหร่คนไข้ของหมอฟันหลายคนครับบอกเลยว่าเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เขาไม่ตัดสินใจฮะแล้วเขาไม่เชื่อว่าเขาจะดีขึ้นฮะเขาแค่อยากหายแล้วเขาก็ไปเรื่อยๆฮะแล้วเขาก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยๆฮะแล้วเขาก็ไม่ลงใจดีฮะเห็นปะเห็นปะแล้วพอมันไม่หายคุณก็รู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกแย่ไปอีกและยิ่งกว่านั้นบางคนวันนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วงงว่ามันดีขึ้นได้ยังไงหรือว่ายังกลับไปคิดไอ้ที่มันเคยปวดมาก่อนหน้านี้นึกภาพปะฟังนะคนให้หมอฟันทุกคนที่หายแล้วทุกคนคนที่ไม่หายคุณไปทำตามที่หมอฟันบอกต่อไปคุณจะไปกินยาคุณจะฝังเข็มอะไรก็แล้วแต่คุณเถอะแต่เชื่อนะว่าถ้าเป็นคุณปวดสะโพกแล้วลองขายยังไงคุณก็หายได้โอเคไหมอันนี้เคลียร์ก่อนแล้วไม่ต้องผ่าตัดด้วย 90% ไม่ต้องผ่าตัดถ้าคุณเป็น 10% นั้นเอาไม่เป็นไรก็แล้วแต่นั้นก็อันนั้นไปอันนี้ผมไม่ว่ากันโอเคนะคุณมากครับคุณนางฟ้า10แชร์แล้วค่ะเห็นปะเห็นหรือยังเขาอยากหายมันไม่พอครับอย่าทำเพราะคนอื่นบอกให้คุณทำอย่าไปรักษาตามๆกันแม้กระทั่งคุณมารักษากับหมอฟันก็อย่ามาเพราะคนอื่นบอกว่าดีครับผมกล้าพูดเลยครับคุณช่วยไปเช็คผมก่อนคุณช่วยไปดูผลลัพธ์ผลก่อนช่วยไปดูประวัติผมก่อนก็ได้โอเคปะและคุณช่วยตัดสินใจตั้งแต่บ้านเลยผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมนะครับผมต้องการรักษาผมเอาพูดตรงมีหลายเคสที่มาที่นี่แล้วผมก็บอกกลับบ้านก่อนไม่ต้องมาไม่ต้องฟังเข็มกลับบ้านกลับบ้านเลยเพราะไม่ได้พร้อมไงไม่ได้พร้อมที่จะหายไงไม่ได้ตัดสินใจแค่อยากหายไงเพราะอะไรครับทำไมผมไม่รักษาหมอฟันอุ้ยทำไมหมอฟันทำใจร้ายยังไม่ล่ะเพราะผมรู้เพราะถ้าผมรักษาไปแล้วคุณไม่พร้อมหายผมบอกให้คุณทำนู่นทำนี่ให้กินยาแบบนั้นให้กินยาแบบนี้โอ้ยไม่ยาลงตับลงไตผมบอกคุณต้องนัดคุณมาต่อนะเพราะว่ายังไม่จบนะโอ้ยไม่ได้บ้านอยู่ไกลทำไมคนที่อเมริกาล่าสุดบินมารักษากับผมถึงตัดสินใจมาแล้วหายปวดหลังเอวจะขาดเป็นมากี่ปีนะ5ปีมา5ปี10ปีไม่รู้อะเพราะเขาลงใจเขาตัดสินใจแล้วผมบอกให้กินยาอย่างนี้ให้กายภาพนี้ให้ลดความเสี่ยงนี้มันก็จบไงแต่ถ้าผมบอกคุณไม่นั่นไม่นี่ไม่โน่นถูกปะแล้วถ้าผมรักษาไปคุณก็บอกนี่ไงเห็นไหมไม่หายอีกแล้วแล้วบางครั้งคุณลืมหรือเปล่าว่าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่หมอฟันสอนแล้วทำไมคนไข้ของหมอฟันหลายคนที่เขาหายกันแล้วเขาหายกันล่ะแล้วเขาไปทำบุญได้แบบพี่นิดล่ะเห็นไหมดิฉันฝังเข็มแค่2ครั้งแล้วลงคอร์สเรียนกับหมอฟันอะไรนะพี่ประตามาอะไรนะอันนึงดิฉันหายเดินได้คล่องแล้วค่ะหัวใจรวยเป็นธรรมะด้วยครับน่ารักมากเห็นปะเคลียร์ไหมครับทุกคนมันข้อที่3ตัดสินใจและเชื่อนะครับว่าปวดได้ต้องหายได้โอเคปะความปวดไม่มีอะไรโอเคไหมตัดสินใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยครับแล้วมันจบแล้วเมื่อไหร่ที่คุณลงใจนะผมบอกทุกอย่างมันง่ายมาก
และช่วยโฟกัสด้วยนะอาการที่คุณดีขึ้นในแต่ละวันผมพูดในคอร์ส I Care Fight เลยว่าแค่ 1% นะมันก็สุดยอดมากๆแล้วนั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณไปแล้วอาการคุณแย่ลงไปแล้วคุณอาการแย่ลงไปคุณอาการแย่ลงมันไม่ได้ผิดที่คุณมันไม่ได้ผิดที่เขารักษาคุณนะมันรักษามันผิดที่คุณไปหาเขาอะแล้วคุณก็มาอ้างว่าการรักษานะมันไม่ช่วยคุณเข้าใจไหมตรรกะมันต้องมีเหตุมีผลมันต้องเข้าใจทำไมถึงคิดแบบนี้อย่าให้อารมณ์มันเหนือเหตุผลเด็ดขาดใครคิดว่าไลน์นี้สุดยอดบ้างพิมพ์มาสุดยอดไหมหน่อยใครว่าไลน์นี้สุดยอดมากพิมพ์มาสุดยอดหน่อยใครปลดล็อกบ้างพิมพ์มาปลดล็อกมาหน่อยโอเคไหมแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยแล้วก็ช่วยหายปวดกันด้วยนะครับโอเคปะเนาะอย่างน้อยวันนี้ผมมั่นใจครับใครที่เข้าฟังและฟังแล้วเข้าใจใครฟังไม่ทันคุณฟังอีกรอบนึงนะครับและช่วงท้ายนี้เช่นเคยครับขออนุญาตขายของครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถ้าได้พิมพ์ได้มาให้หน่อยถ้าได้พิมพ์ได้หน่อยไอ้ที่ผมบอกอะเรื่องของวงจรอุบาทเรื่องของความคิดที่ว่าคุณไปกล่าวโทษคนนั้นกล่าวโทษคนนี้ไปนั่นเนี่ยนี่แหละอันเนี้ยผมบอกเลยถ้าคุณว่าปลดล็อกนะอันเนี้ยแค่น้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มแต่เนื้อหนังมังสาไม่ใช่แต่คนๆอยู่นี่พี่เก๋บอกว่าเปลี่ยนไมค์เฟซแล้วจ้าดีใจกับพี่เก๋ด้วยนะครับพี่เก๋นะพี่เก๋ฟังผมนะสิ่งที่พี่เก๋ต้องคิดคือว่าถ้าฉันไปยุโรปฉันจะเดินท่าไหนดีฉันจะใส่ชุดไหนดีฉันจะซื้ออะไรได้บ้างและฉันจะไปกับใครนี่คือสิ่งที่พี่เก๋ต้องคิดพี่เก๋ได้ยินที่ผมพูดไหมฮะถ้าได้ยินพิมพ์ว่าสุดยอดไหมผมหน่อยแล้วผมบอกเลยว่าชีวิตพี่เก๋ตั้งแต่วันนี้จะเปลี่ยนไปเพราะหลายๆคนครับที่มาเจอมาฟังชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาลโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็ฝากกดแชร์พี่เก๋ได้อยู่สองช่องแล้วต้องหลบมาช่องนี้ด้วยนะฮะนะครับอยากคิดแบบว่าโอ้ฉันเคยไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนก็ค่อยปรับก็ค่อยเปลี่ยนก็ค่อยจูนใหม่ตั้งหลักใหม่เอาใหม่นะครับโอเคปะนะเอาแล้วไปพี่เกียรติยังไงอ่ะข้อนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรว่าผมเป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมบอกที่พี่นิดเรียนคือ iCare 5นะฮะจริงๆพี่นิดเรียน iCare 4ด้วยแหละแต่เรียนไอ้ไปก่อนแล้วมา iCare 4มันไม่ได้ปลดล็อกเรื่องของจิตใจไม่ได้ปลดล็อกเรื่องของความคิดแต่อันเนี้ยมันพูดนะสปายออนไลน์มาสเตอร์คลาส iCare 5รักษาดูเช่นคอร์สหลังได้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปโรงพยาบาลนี่คือความจริงครับซึ่งผมพิสูจน์แล้วคนไข้เกือบร้อยคนที่เขาหายปวดได้จริงโดยบางคนไม่ต้องมาเจอผมไม่ต้องมาฝังเข็มกับผมเลยด้วยซ้ำเขาก็หายปวดแล้วอย่างพี่จริงๆเขาก็หายแต่เกิน 50% แล้วก่อนที่จะมาเจอผมอ่ะผมแค่มาเก็บงานนิดๆหน่อยๆนี่ภาพป่ะแล้วผมบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีบนโลกใบนี้ไม่มีหมอที่ไหนครับมาเปิดหลักสูตรมาเปิดคอร์สสอนให้คุณเป็นหมอบ้าไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยต้องรู้คนที่ปวดต้องเข้าใจผมก็เลยทำคอร์สนี้มาคอร์สนี้ทำด้วยจิตวิญญาณของผมเพื่อให้ทุกคนหายปวดจริงๆโอเคไหมแล้วบางคนถึงขนาดแบบจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อย่างที่ผมบอกใครที่ผ่าตัดไปแล้วผมจะไล่ไปเรียนคอร์สนี้ให้หมดถ้าคุณแบบผมเช็คได้ว่าข้างในคุณน่ะมีปัญหาผมจะไล่คุณไปเรียนคอร์สนี้ทั้งหมดไม่อย่างนั้นผมไม่นัดเพราะผมรู้ว่าถ้าคุณเข้าไปเรียนมันจะช่วยคุณได้เหมือนที่ช่วยพี่นิดได้จริงๆโอเคไหมโอเคไหมทุกคนคุณคิดว่าสุขภาพคุณราคาเท่าไหร่พี่ปัทมาบอกเรียนเถอะอะไรนะแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองนี่น่ารักมากครับคุณแป๊บบอกขอบคุณคุณหมอมากครับยินดีครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมสุขภาพคุณราคาเท่าไหร่วันนี้คุณหมดค่ากับการกายภาพไปเท่าไหร่แล้วซื้อคอร์สไปเท่าไหร่แล้ว20,000 30,000 50,000คุณหมดกับค่าฝังเข็มไปทั้งหมด400ครั้งทั้งหมดเท่าไหร่แล้วไอ้400ครั้งนี่เป็นคนไข้ของหมอฟันที่อยู่ในคอร์สฝังเข็มไป400ครั้งฝังเข็มไป400ครั้งนึกภาพว่าคุณหมดกับการฝังเข็มไป400ครั้งคุณหมดกับการพบหมอจิตเวชไปเท่าไหร่แล้วหมดค่ายาไปเท่าไหร่แล้วนึกภาพว่าหรือคุณหมดอาหารเสริมไปเท่าไหร่แล้วอย่างพี่เกบอกว่าหมดไปเป็น150,000 แล้ว 130,000แล้วค่ะนึกภาพว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่หายปวดมันติดอะไรอะผมถึงบอกไงบางทีความรู้มันอยู่กับคุณตลอดไปคุณเข้าใจรอบเดียวพี่นิดเข้าใจพี่นิดจะเข้าใจตลอดการหรือเปล่าเมื่อไหร่แล้วไอ้สิ่งที่ผมฟอร์ตอันนี้มันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้คุณจะได้วงจรของความคิดของคุณว่าเพราะอะไรคุณถึงคิดแบบนั้นนอกจากนั้นในนี้ยังสอนเรื่องของการกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึง
ข้าเรียน i care fight แล้วเหมือนโดนหมอสะกดจิตให้หายปวดเลยค่ะฮ่าๆๆเห็นมั้ยพี่แอนจากนิวยอร์กก็มาคุยผ่านเทเลมีดิซินกับหมอฟันตอนแรกก็บอกปวดนั่นปวดนู่นปวดนี่ผมบอกพี่แอนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจัดการตรงนี้แล้วกันปรากฏว่าพี่แอนเข้าไปเรียนในคอร์ส i care fight พี่แอนไม่ได้กินยาเลยพี่แอนหายแล้วจ้าเห็นมั้ยบางทีอ่ะมันติดอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นปะหรือบางเคสครับมองให้บางคนผ่าหมอฟันอย่างเมื่อกี้ผมให้ดูอ่ะที่เดินได้ผ่าตัดไปแล้ว2รอบหมดรักษาไปเกือบ2ล้านใช่สุขภาพคุณราคาเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยครับคอสนี้ผมไม่ได้คิดคุณราคาหลักแสนหลักล้านนะผมอาจจะคิดฮะคุณครับผมคิด1ล้านก็ได้เพราะมูลค่ามันเกินไปนั้นไปแล้วเพราะผมฝ่อไปด้วยจิตวิญญาณนะแต่ผมคิดตรงนี้ 55,000 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจ CF 55,000 บาทมาแต่วันนี้ราคาพิเศษโบนัสครับผมอยู่ตอบคำถามคุณนะครับคุณก็รู้ครับทุกคนวันนี้ใครได้คุยผ่านเทเลมีดิซินหมอฟันตอนนี้คือราคา 12,000 แล้วนะฮะนะถ้าคุณจะคุยวิดีโอพอร์ผมอ่ะ 12,000 แล้วนะแต่ผมอยู่ตอบคำถามคุณตลอดเวลายังไม่ออกจากกลุ่มใครมีคำถามอะไรคุณยังไม่ถามผมก็ยังตอบอยู่โอเคไหมตอบคำถามให้คุณคุณสงสัยอะไรเรียนแล้วไม่เข้าใจแล้วยาตัวนั้นดีไหมตอนนี้คุณเข้ามาถามผมเพราะถือว่าคุณมีความรู้แล้วผมจะกล้าบอกคุณได้ว่ายาตัวนี้คืออะไรหลายครั้งหลายคนที่คนให้บอกว่าทำไมหมอฟันไม่บอกชื่อยาล่ะสมมติผมบอกยา A ว่าเป็นยาที่ดีมากเลยนะคุณไปกินยา A แต่คุณปรากฏว่าคุณเป็นโรคไตคุณกินยา A ไม่ได้งานเข้าผมสิครับนี่ข่าวปะหรือผมบอกว่ายา B เป็นยาที่ดีมากเลยนะแต่ยา A เนี่ยไม่ดีเลยแต่ถ้าสมมติบริษัทยา B ยา A ไม่พอใจผมก็แย่สิครับนี่ข่าวไหมเพราะฉะนั้นมันพูดไม่ได้แต่ผมบอกให้คุณเป็นความรู้คอนเซปต์ให้คุณเข้าใจได้ในคอร์สนี้ i care fight และสำหรับนี้ราคาพิเศษราคาเพียง 25,990 บาทใครสนใจ CF 25990มานะครับตึง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 โอเคไหม CF 25990มาแล้วเข้าไปเรียนแล้วไปทำเข้าใจว่าคุณติดอะไรอยู่คุณไม่เข้าใจอะไรคุณรู้สึกคุณผิดพลาดตรงไหนนักเรียนหลายคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ในนี้มีกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันอยู่ภาษาของผมเรียกว่าที่จอดรถของคนที่หายปวดแล้วเขาช่วยกันอยู่ดูแลด้วยกันคุณเลิกไปอยู่กับสังคมที่บอกว่ามันไม่หายไม่หายหรอกไม่หายหรอกคุณต้องเป็นกรรมตลอดชีวิตมันไม่ต้องไม่หรอกคุณเข้ามาเรียนนี้ดีกว่าและชีวิตคุณจะดีขึ้นผมกล้าการันตีโอเคเนาะใครสนใจก็ CF มาแล้วกันนะครับอ่ะจบไลฟ์ละปิดไลฟ์ละไปหาน้องเฟียร์ดีกว่าดึกแล้วหลับไปแล้วมั้งเนี่ยสั่งโอเคใครคิดว่าวันนี้คุณได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้บ้างพิมพ์ว่าสุดยอดมาครับคุณพิมพ์ว่าสุดยอดมาใช่คุ้มมากค่ะเห็นไหมนี่เขาเรียนที่เรียนไปแล้วนะคุณจิจานี่นะเรียนที่เรียนมาแล้วนะฮะโอเคไหมนะครับสุดยอดค่ะสุดยอดยอดนะใครคิดว่าไลฟ์นี้สุดยอดพิมพ์ว่าสุดยอดแล้วฝากกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยแล้วกันนะครับโอเคไหมสรุปอีกครั้งครับปวดสะโพกร้าวลงขาหายได้ไม่ต้องผ่าตัดปวด5 ปีเลยนะคนนี้5 ปีนะใครมากกว่านี้บ้างใครมากกว่านี้บ้าง5 ปีเลยนะหายได้ไม่ต้องผ่าตัดทนายบ้างข้อที่1ช่วยรักษาอย่างถูกต้องก่อนจริงๆอ่ะมันต้องเอาเป็นข้อสุดท้ายเนาะแต่ผมเอาไปเป็นข้อแรกช่วยรักษาอย่างถูกต้องก่อนจะรักษาแล้วบอกว่ารักษาเยอะรักษาไม่หายรักษาไม่ดีขึ้นรักษาไม่จบรักษาโอ้ยไม่เห็นหายแล้วทีเดียวไม่ดีก็จะไม่เห็นทีเลยอย่าช่วยไปทำให้ถูกต้องก่อนโอเคไหมไม่อย่างนั้นอย่ารักษาดีกว่าเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวอีลุงตุงนางวันนี้คุณจิรเดชเอาเพิ่งหาเหรอครับเพิ่งเห็นนะในวันนี้โอเคไหมนะข้อที่2ครับคุณต้องหยุดคุณต้องเลิกความเครียดความกังวลคุณซะคุณอย่าให้ชีวิตคุณดรามากมากกว่านี้เลยฮะอย่าไปทำร้ายใครด้วยความเจ็บปวดของคุณเลยฮะเพราะการที่คุณปวดคุณไปทำร้ายเขาก็ยิ่งเจ็บปวดเขาช่วยเหลือคุณอาจจะยิ่งเจ็บปวดมากกว่าเดิมนะและถ้าสมมติเขาเลิกกับคุณขึ้นมาเขาไม่อยู่นี่งานเข้าเลยนะผมช่วยคุณไม่ได้นะผมยินดีใจเลยผมเพิ่งช่วยให้สามีภรรยาคู่นึงกลับมารักกันได้พอเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้ความปวดเนี้ยนะครับแล้วเลิกข้ออ้างบอกว่ารักษามาเยอะพอเลิกข้ออ้างบอกว่าหมดเงินมาเยอะพอผมรู้เงินไม่ใช่ปัญหาของคุณโอเคไหมแล้วเลิกข้ออ้างบอกว่าอะไรนะเลิกช่วยเลิกฟังที่บอกว่ามันไม่มีทางหายหรอกช่วยเลิกฟังว่ามันต้องเจ็บตลอดชีวิตเลิกฟังได้ไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมครับ
แล้วตั้งหลักใหม่ตัดสินใจว่าโอเคเราจะหายละทำยังไงบ้างไปดูสิเวลาคลิปที่หมอฟันฝอนอ่ะเป็นสไลด์ไปดูสิกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงไปดูสิฝังเข็มยังไงวันเลยเขาฝังเข็มขั้นสูงเขาฝังยังไงคุณก็ไปดูสิถูกไหมลดความเสี่ยงต้องลดอะไรบ้างคุณก็ไปดูสิถูกไหมกายภาพคุณทำท่าไหนบ้างผมสอนคุณท่าเยอะมากมีเป็นประมาณ100 กว่าท่าจะบ้าหรอผมสอนคุณแค่2 ท่าเองทำแค่ท่านั้นแหละถูกไหมเพิ่มกล้ามเนื้อมันแข็งแรงคนเราอ่ะชอบไปทำท่ายากไปทำท่าเยอะแล้วปรากฏว่าทำแล้วปวดกว่าเดิมแต่คุณไม่เคยเช็คตัวเองเลยว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่าท่านั้นที่คุณทำพี่จินตนาสวัสดีครับโอ้คิดถึงพี่จินมากเลยนะครับพี่ผมแอบเห็นพี่เข้าเรียนนักเรียนหลังห้องนะโอเคไหมจบแล้วครับพี่วันที่ทักไปเพราะผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างคิดดูฝันถึงคนไข้บ้าไปแล้วเอาคนไข้มาฝันนะโอเคไหมพี่คนนี้ผมแบบรักมากรักษากันมานานปวด8 ปวดกี่ปีนะปวด9 ปีผ่าคอแล้วผ่าหลังแล้วอ่ะทุกวันนี้พี่เขามีความสุขแล้วเขาอยู่ได้ทำไมเขาอยู่ได้อ่ะเป็นลูกศิษย์ผมด้วยไอแคร์ไฟเห็นไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้3 ข้อเลยมาฝากกันส่วนดีเทล how to คุณไปนั่งฟังเยอะแยะผมทำประมาณ700 คลิปละอยู่ใน YouTube ไปนั่งฟังในช่อง YouTube หมอฟันหมอฟังเข็มคุณเฟิร์สเลยนะเช่นวันนี้คุณสงสัยเรื่องปวดสะโพกคุณปวดสะโพกหมอฟันวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องของปวดกระดูกเส้นกระดูกเส้นหมอฟันอย่างเงี้ยเออหรือถ้าใครต้องการคัมภีร์คุณเข้าไปในใบที่เว็บไซต์ดร.ฟันเพนฟรี DRSUN ดร.ฟันเนาะเพนฟรี PAINFREE penfree.com ผมจะตั้งเป็นชาปเตอร์ไว้ให้เลยว่าเนี่ยเวลาคนเป็นหลังน้ำเส้นคุณต้องดูคลิปนี้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 เป็นเข่าต้องดูคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เป็นรองช้ำต้องดูคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้หรือถ้าใครมีคำถามอะไรคุณสามารถทักไปถามที่ LINE @DRSUN นะจะฟังยาจะให้ผมช่วยจะนัดฝังเข็มหรือจะอะไรก็ได้คุณทักไปถามนั้นก็ได้โอเคไหมนะแต่จะมีทีมงานคอยตอบให้อยู่โอเคเนาะเคลียร์เนาะแต่วันนี้ขอให้คุณเอาสิ่งที่ผมตั้งใจที่รวบรวมมากลั่นกองแล้วขอบคุณพี่นิตยาเอ้ยขอบคุณพี่คณิษฐาด้วยนะมาณที่นี้ด้วยที่เป็นเรื่องแรงบันดาลใจผมจะพูดเรื่องพี่หลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้รวบรวมข้อมูลนะที่วันนี้มาช่วยเหลือทุกคนขอบคุณพี่นิฐานมุทนาสาธุกับที่พี่ไปทำบุญด้วยเนาะนะครับแล้วใครที่หายแล้วก็ช่วยไปมีความสุขฟ้านะครับอย่ามาเลงเลยสงสัยอย่าให้ความปวดมันอยู่คุณนานเลยฮะเอาจริงๆเนาะนะครับอย่าให้ความปวดมันอยู่กับคุณนานเลยนะครับช่วยหยุดความปวดเลิกความปวดแล้วรักษามันจบๆแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่มันมีความสุขฟ้าไปทำอะไรที่มันมีความสุขฟ้าแล้วผมเชื่อเลยว่าสุดท้ายครับชีวิตคุณจะมีความสุขเหมือนใครๆมาฟังหลายคนโอเคไหมอ่ะสุดท้ายนี้ครับขอหัวเลาะมาวันนี้หัวเลาะไม่ได้ขอหัวใจก็ได้ครับขอของฝั่ง TikTokเราขอ Facebook ผมขอหัวเลาะมารัวๆสำหรับใครที่ CF I Care 5ก็เดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนะครับนะแล้วสำหรับ I Care 6รอไปก่อนนะ I Care 6รอไปก่อนนะแต่ว่ามีแน่นอนรับประกันได้นะฮะและแพรวๆแน่นอนผมบอกเลยนะรอได้นะและช่วยเวลาผมจะบลอนหรือจะออกคอร์สแนะนำเข้ามาตอนช่วงแรกนะครับผมแล้วคุณจะได้ชิดพิเศษหลายอย่างมากๆเนาะแล้วเจอกันใหม่ในรอบต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับติดตามขอหัวเลาะมารัวๆสวัสดีครับผมบายบาย Good night เย่เอาปิดตรงไหนแล้วเนี่ย